ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ن ح م د و ن ص ل ٰ ي ا ل ى ن ب ي ن ا محمدٍ ساللله ع ل ي ه و س ل م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สบายกันดีนะสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาสามียังอยู่ดีไหมไม่มีดื้่ใช่ไหม อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาทางนี้แหละภรรยายังอยู่ดีไหมไม่ดื้่นะอัลฮัมดุลิลลานี่แหละชีวิตของพวกเราอยู่แบบนี้แหละอยู่ดุนยาทำยังไงให้สุขไม่ใช่วันวันนึงอยู่กับทุกไอเรื่องนู้นก็มาเรื่องนี้ก็มาพี่น้องปล่อยวางมันบ้างอยู่ดุนยาทุกนี่มันก็เหมือนกับเข้านรกแล้วทำยังไงให้เราปล่อยวางเป็น ทุกคนมีเรื่องหมดแล้วครับเพียงแต่ใครจะเจออะไรแต่เราต้องหัดปล่อยวางให้อลลอฮ์แก้ไขบ้างไม่ใช่ทุกอย่างเราจะแก้ได้หมดหรอกเราต้องปล่อยให้อัลลอฮ์แก้บ้างให้เวลามันบ้างนี่คนบางคนโอ้โหเวลามีปัญหาก็จดเอาเอากันให้แก้สุดท้ายบางทีแก้ไม่ได้ลองปล่อยมอบหมายกับอลลอฮ์บ้างนะครับนบียังไว้วางใจปล่อยกับอลลอฮ์เลย ที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังเ่ยพี่น้องรู้ไหมล่ะเรื่องที่ท่านหญิงไอชาที่ถูกกล่าวหาว่ามีชู้นี่ยนบีทำไงรู้ไหมนิ่งปล่อยวางรอวาฮีจากอัลลอฮ์เปิดเผยไซนาอุสมานถูกคนล้อมบ้านสี่สิบวัน พี่น้องดูนะเป็นซอฮาบะเป็นคอลีฟาหกปีแรกบริหารงานนี่ที่สุดแล้วไม่มีคอลีฟาคนใดในสี่ท่านบริหารเก่งเท่ากับไซนาอุสมานหกปีแรกนี่อิสลามเจรินรุ่งเรืองโอ้โหไปทุกทั่วหัวเมืองเลยอะ เข้าอิสลามกันความที่คนเข้าอิสลามเยอะจนกระทั่งมีอาซานวันศุกร์สองครั้งคนมันเข้ากันเยอะไซนาอุสมานแต่หลังจากหกปีปัญหาเกิดจัดญาดทำยังไงรู้ไหมพี่น้องขอตำแหน่งเนี่ยปัญหาบางทีเรื่องญาตินี่แหละ ที่ทะเลาะแล้วก็เกิดแบบว่าไอคนนี้ก็อยากได้ตําแหน่งนี้คนนี้ก็อยากได้แต่งตำแน่งนี้สุดท้ายแล้วญาติญาติเข้ามาอยู่ในการบริหารเยอะก็มีกลุ่มไม่พอใจจะฆ่าไซนาอุสมานปิดล้อมบ้านคอลิฟ่าพี่น้อง40วันปิดล้อมปิดล้อมแล้วก็ทำไงซอฮาบะท่านอื่นมา ไซนาอุสมานเอาไม่ให้พวกเราจัดการไซนาอุสมานบอกอย่างไงร,รู้ไหมพี่น้องเป็นคอลิฟา้ามีอำนาจแต่ปล่อยให้คนปิดล้อมบ้านแกบอกว่ายัางไงแกบอกว่านาบีสั่งฉันไว้ว่านาบีบอกกับไซนาอุสมานก่อนที่นบีจะเสียชีวิตบอกอุสมานเจ้าจงอดทนนะ เพราะเจ้าเนี่ยจะตายในสภาพที่เจ้าเนี่ยจะเจอกับโศกนักรรมบอกกับไซนาอุสมานไว้แล้วก็บอกอุสมานให้อดทนสุดท้ายแล้วมันก็มาถึงไซนาก็ไซนาอุสมานอดทนคนอื่นมาบอกอุสมานเอาไหมไอ้พวกเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการเองอย่างกับโตอิมัมเนี่ยคนมาปิดล้อมบ้านโตอิม,มัมพวกโตคอเตบโตบิลานก็ ก็มีแบบอาจจะมีชาวบ้านมาปิดล้อมไม่พอใจโต๊ะอิหมัมพวกโต๊ะข้อเตบโต๊ะบิลานกรรมการก็อิหมัมเอาไงจัดการเลยไหมพวกเนี่ยมันปิดล้อมบ้านบ้านโต๊ะอิหมัมเนี่ยไซนายอุสมานบอกอยังไงร,รู้ไหมพี่น้องนบีสั่งฉันให้อดทนดูดิสั่งให้ฉันอดทนคนแบบนี้เงที่นบีถึงบอกว่ากล้าการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ กล้ายืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์ของพวกเราอะไรหน่อยเอาแล้วเพิ่มเอาแล้วนบีถึงไม่กล้าการันตีพวกเราฉะนั้นพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นอดทนเพราะของเราที่เรารอแน่ๆคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ดุนยามันมาเดี๋ยวเดียวมันก็จากไปเห็นไหมเขาอดทนแล้วคนอดทนนี่อัลลอฮ์ในก่าวกุรอานว่าไง ว่าบัชีริซอบีรินมูฮัมหมัดประกาศไปเลยนะทุกคนที่อดทนเนี่ยเขาจะได้รับข่าวดีเขาจะได้รับข่าวดีคราวานี้คนที่เวลาเจอเข้อกรรมเนี่ยก็อาจจะว่าอาจารย์อาจารย์ไม่เกิดอย่างฉันอาจารย์ก็แปลได้ลองอาจารย์มาเจออย่างฉันสิล่ะเอาจบสิอย่างนี้เขาก็จะอ้างตัวเนี่ยอาจารย์ไม่โดนอย่างฉันหรอกอาจารย์ไม่รู้หรอก อ้าวถ้าพูดตนนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมลาละจ้าะไหวหรอแต่ถ้าอดทนละ่ะไปดูคนที่อดทนดิคนที่อดทนน่ยแล้วเขาผ่านมาได้เนี่ยความหอมหวานของเขามันยิ่งใหญ่ดูนะาไซนาอุมารตายแบบถูกฆ่าตายไซนาอุสมานตายแบบไม่ได้ตาย,แบบตายดีตายถูกฆ่า ไซนาอาลีตายก็แบบถูกฆ่าเป็นคอลิฟ้ามีอบูบักค,คนเดียวไม่ได้ถูกฆ่าตายแต่สามคนนั้นถูกฆ่าหมดเลยเนี่ยฉะนั้นเขาโดนกันขนาดไหนเราจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยต้องอดทนในเยอะพี่น้องเพราะตั้งปฏิญาเลยสิ่งที่ฉันรออยู่คือสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่บาปนะมันคงหนีไม่พ้น แต่อย่างน้อยๆอย่าให้สิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมาทำลายงานของเราสุดท้ายเราเป็นชาวนรกสุดท้ายเราชาวนรกอดทนเถอะพี่น้องมีบางครั้งเนี่ยการสูญเสียแต่อัลลอฮ์มอบให้สิ่งอื่นเนี่ยมีคนหนึ่งไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่ให้ลูก แต่อัลลอฮ์ให้ภรรยาสวยให้ภรรยาดีให้ภรรยามีอีมานมีไหมมีนี่ผมรู้จักคู่สามีคู่หนึ่งไปทำฮัตกับผมภรรยานี่พี่น้องอัลลอฮ์ยังก็นางแบบหุ่นดีสวยด้วยแล้วก็ครอบครัวรวยด้วยแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ลูกสุขภาพดีทั้งคู่เห็นไหมจะบอกว่าสุขภาพงอกแงกงอกแงกงอกแงก,งก,งกนี่แข็งแรงแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ลูก ทุกวันนี้อัลเอา์ก็ยังไม่ให้เลยแต่คนบางคนความจนแล้วลูกเด็ยกยลูกเยอะด้วยนามสกุลวัยยิสินอยู่อยุธยาที่หัวรอพี่น้องเพื่อนผมแม่เขามีลูกเท่าไหร่รู้ไหมพี่น้องสิบแปดคนคนหัวรอพี่น้องสิบแปดคน นี่มันประกาศหรือคนเนี่ยมองปั๊บทองปุ๊บมองปั๊บท้องปุ๊บดูดิสิปคนเป็นไปได้ยังไงฉะนั้นวันนี้หัวข้อนรกสวรรค์มีไว้สําหรับใครเดี๋ยวเรามาดูว่านารกมันคือยังไงสวรรค์มันคือยังไงแล้วสวรรค์เนี่ยต้อนรับใครเราด้วยไหมเราเป็นหนึ่งไหมที่สวรรค์จะต้อนรับ เราเป็นหนึ่งไหมที่นรกมันกำลังต้อนรับอรอหึมหึมหึมใครกันแน่ฉะนั้นที่ผมเล่าเกินเบื้องต้นให้รู้ว่าคนที่นบีรับรองเป็นชาวสวรรค์่ะอัลมูบัชารีนาบินยันนะสิบคนที่นบีการันตีและเอ่ยชื่อเลยเป็นชาวสวรรค์สิบคน นบีบอกอีกมีอุม,มานาบีที่เป็นชาวสวรรค์นะนบีบอกว่ามีอีกเยอะแต่สิบคนนี้นบียืนยันด้วยเอ่ยชื่อด้วยแต่เรานาบีไม่เอ่ยชื่อแต่นบีให้สูตรไว้ทำความดีได้เข้าสวรรค์เราใช้สูตรนี้เองนบีเอ่ยชื่อเปล่าคูสมานคูรหีมโตบิลานเปล่าแต่นบีบอกอ้อมๆคนอาซานน่ะ ให้คนมาละหมาดเนียบอกอยู่แล้วเป็นชาวสวรรค์มีตะโตบิลันอัลลอฮฺวะบารัอัลลอฮฺแปบเดียวเสร็จแล้วกูไปแล้วกูกลับบ้านแล้วเคยไม่ะตะโกบลิบลนันตโตบิลันอาซานก็รอละหมาดนี่เขาเรียกแต่มีคนบีลานบางคนที่เล่าไปเมื่อคืนเนี่ยดูสิเป็นอาซานอยู่อาซานอยู่วันหนึ่งนนะ่ะคนเราถึงว่าฮุสนุนคอที่มาจำคำนี้นะครับ ฮุสนุนคอติมาก่อนตายต้องตายที่มีบัน้นปลายชีวิตที่ดีเขาใช้ว่าฮุสนุนแปลว่าดีคอติมาแปลว่าจุดจบฮุสนุนคอติมาจุดจบวิญญาณจะออกจากร่างต้องเป็นคนดีคนเนี่ยจะคิดดูละมาทุกวันละมาทุกวันเนี่ยแต่อาจานก็อาจานทุกวัคตู มีอยู่วันหนึ่งคิดดูไปแอบชอบหญิงคริสเตียนเพราะนางสวยไม่เคยเจอคนสวยไงเพราะมุสลิมเนี่ยเขาปิดหน้ากันแต่คริสเตียนเขาไม่คุมฮิญาบคริสเตียนเขาไม่คุมก็ไปเห็นโอ้โหสวยแหละชอบจะขอแต่งงานกับเขาเพราะที่อียิปต์พี่น้องประเทศอียิปต์เนี่ยมุสลิมเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็คริสเตียนน่าจะประมาณสัก40%อียิปต์เขามีคริสเตียนเยอะนะครับที่อียิปต์แล้วก็คริสเตียนที่อียิปต์เนี่ยถือนิกายออร์โธดอกนิกายที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็คือคาทอลิกรองลงมาก็ในอเมริกาเนี่ยคนที่นับถือคริสเตียนเนี่ย ถ้าในโยุโรปจะคาทอลิกแต่ถ้าในอเมริกาเนี่ยโปรเตสแตนแต่ที่อียิปต์เนี่ยนอกจากมุสลิมแล้วถ้าเป็นคริสเตียนก็คือออร์โธดอกซ์แล้วนิกายเหล่านี้พี่น้องเขาแต่งงานข้ามกันไม่ได้นะเขามีการโกนผมไฟนะไม่ใช่นะครับผมไปดูเนี่ยพี่น้องสมมุติลูกเกิดมาเนี่ยเวลาจะคนนี้เกิดมาเป็นออร์โธดอกซ์เขาจะเอาเด็กนียไปจุ่มน้ำอาบน้ำ แล้วก็บอกว่าออท o ดอกออทดอกออทดอกและถูกบันทึกในใบเกิดว่าเป็นออทดอกอ้าวโปรเตสแตนต์นกรอบว่ากันไปเขาก็มีหลายเหมือนกันของเราล่ะของเราก็มีหลายของเราก็แพ้เขาไม่ได้นะครับพูดเขาก็มีหลายนิกายใช่หไหมเขาก็มีของเขา แต่นบีห้ามอัลลอฮ์และรอซูนห้ามด่าศาสนาอื่นห้ามแตะศาสนาอื่นเรามีหน้าที่บอกว่าอัลลอฮ์ว่ารอซูนว่าอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าแต่ห้ามด่าเขาไหมด่าเขาไม่ได้ถ้าเราไปด่าเขาเขาก็จะด่าอัลลอฮ์นะครับ ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงอยู่กันแบบมีความสุขก็คือลากุ้มดีนูกุมวาลียดีนก็มีความสุขพุทธเขาก็เข้าวัดอิสลามเข้าสุราคิสเข้าโบสเห็นไหมเขามีทางเข้าแต่มันยังมีมุสลิมบางคนหาสุราไม่เจอมันมีด้วยนะครับฉะนั้นนรกสวรรค์มีไว้สำหรับใครเราจะไปเจาะเองเนี่ยช่านรก นี่โอ้โหไปบอกอย่างงั้นไม่ได้แต่บอกได้ใครทําแบบนี้เป็นชาวนรกเดี๋ยวเราฟังกันว่าเราใช่ไหมนะครับเอา้า oh. ก่อนอื่นดูก่อนเราเกิดมาให้เรารู้นะครับเรามันเลือกไม่ได้เราเกิดมาบนโลกนี้เราเลือกเองเหรอใครคนเลือกให้เราอัลลอฮ แล้วอัลลอฮ์ก็เลือกเราให้เป็นคนไม่ให้เป็นแมวถ้าอัลลอฮ์เลือกคูรอฮิมเป็นไส้เดือนให้เลือกผมเป็นตุ๊กแก่เลือกคัดยาเป็นปลาไหลเลือกคัดยาเป็นอะไรเป็นอึงอ่างเห็นไหมอัลลอฮ์เลือกบ่าวอัลลอฮ์เลือกเรานี่ให้เป็นใครให้เป็นคนแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่สวยที่สุดในโลกนี้ ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่จะสวยแล้วก็สง่างามเท่ากับมนุษย์ดูอึ้งอ่างดิ <c oughs> <c oughs> กับครูรอฮีมใครสวยกว่ากันครูรอฮีมสวยกว่าเยอะครูรอฮีมพูดได้ครูรอฮีมเป็นนี่ได้เป็นไงนะเป็นเป็นเบาหวานได้เป็น ไตล้างไตด้วยด้วยอันนี้จะพาหัวใจอีกแล้วเป็นกบไม่ต้องเลยเห็นไหมอัลลอฮ์ก็ให้คุรอฮีม,มาเป็นคนรูปร่างรอเออคุรอฮีมีมตังช่กบมีตังไหมไม่มีไม่มีโอกาสมีตังกบมีรถไหมไม่มีกบมีบ้านอย่างกับเราไหมไม่มีกบกายรังยังไงก็อย่างนั้นแหละ พี่น้องไปดูเหอะนกกระจาบนะ่ะให้มันนกกระจาบประเทศไหนรังมันก็เหมือนเดิมนกกระจอกรังแบบไหนมันก็เหมือนเดิมแต่มนุษย์ละ่ะอ,อ๋อสมัยนี้ก่อนๆบ้านทรงไทยมาสมัยนี้บ้านโมเดิร์นโมเดิร์น,นจริงๆก็ทรงหมาเห็นแต่การเทคนิคก็ดีไซน์เหมือนกันรู้จักบิงซูไหม รูจักบิงซูไหมสมัยก่อนเรียกกัได้น้ำแข็งใสแต่วเวลาดูปนๆปนหน่อยดูละเอียดหน่อยเป็นบิงซูไปแล้วอ,ลอัลลอไอ้ข้าวอะไรอะ่ะข้าวข้าวอะไรของญี่ปุ่นนะ่ะที่เขาฮอๆนะ่ะสูชิจริงๆขาต้มมัดบรรเาลาอัลลอลอง้าต้มมัดดิลองหั่นๆก็เป็นสูชิ อ๋อเหมือนกันแหละเพียงแต่วเวลาชื่อเวลาเป็นชูสูชิหรูทันทีเลยแต่วเวลามาอยู่กมูแกขกข้าต้มปะหมดเลยนี่เหมือนกันคนก่อนๆชื่ออะไรชื่ออิมาอิลาอิดาอิซาตอนนี้เป็นอะไรโซเนียดีนะ่าโอ้โหชื่ออะไรไม่รู้ยากมากแต่ก็เหมือนกัน วลาเรียกลองเราไปเปล่าสิขานชื่อเด็กหญิงซาลามูหมาเปล่ามาค่ะมันหันกันทั้งห้องใครว่าซาลามูลองตั้งชื่อลูกสิใครมีลูกมีหลานซาลามูอุมมูกลาโสมโตผมชื่อนางเสมลองตั้งสิสมัยเนี่ยโตผมโตป่าผมโตของป่าแม่ของป่าผมชื่อโตเสม โตทางมะผมชื่อนางสีไม่ลองตั้งหลานสิหลานเกิดมา,ามะมะตั้งชื่อตั้งชื่อสีไม่อย่างเงี้ยสมยามะผูมะผมชื่อสุนนีไอ้งูผมชื่อโฉมยงไอ้เต่ผมชื่อสมยาลอง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 ,ลอง,ลองนี่เห็นมหมมันก็เปลี่ยนไป อัลลอฮ์สร้างเรามาดีที่สุดเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วอัลลอฮ์ให้มาอีกอย่างหนึ่งคือสติปัญญาเลือกได้นี่นะน้ำเน่านี่บ่อน้ำเน่าอันนี้บ่อน้ำดีเราจะโดดลงบ่อไหนเราจะลงบ่อไหนเหมือนกันอัลลอฮ์สร้างนรกกับสวรรค์มามินฮาคอลักนาคุมเราสร้างเจ้ามาจากท่าแท้คือมาจากดิน ว่าฟีฮาโนีดูกุม้มเดี๋ยวเราจะให้เจ้าเนี่ยกลับไปสู่ดินก็คือเวลาตายก็ไปอยู่ในหลุมศพมันก็จะถูกย่อยสลายจนดูไม่รู้เรื่องอา้าวศพไปไหนแล้วล่ะยี่สิบปีเหลือแต่กระดูกก้นกบเนื้อเนื้อ,อไม่เหลือแล้ว เวลาไปอยู่เป็นดินปนกับดินแล้วน้ำเลือดน้ำหนองปนกับดินแล้วหาศพไม่เจอแล้วว่ามินฮานุกคริย่คุ้มตารอตันอุครอเดี๋ยววันกิยามาอลัลลอฮ์จะให้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนี่ไงคือเราแหละนี่อลัลลอฮ์ก็กล่าวนาบีเล่าให้ฟังนะครับมาดูเรื่องสวรรค์ก่อนเดี๋ยวนรกเอาไว้ช่วงท้ายเพราะเตรียมว่านารกสวรรค์มีไว้สำหรับใคร อันจ an ันนตุวันนารุจันนะแปลว่าสวรรค์อันนารุนรกนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวาอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ไม่มองไปหรอกว่าคนนี้ทำไมหล่อจังคนนี้ทำไมเขียวเลยคนนี้ทำไมดั่งโพมาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง โอ้โหไอ้นี่มาอย่างกระช้างน้ำด้วยคนนี้เดินอลัลลอฮ์อย่างก็จะปิวไปกับลมอลัลลอฮ์ไม่มองว่าอัมวาลิกุมและอลัลลอฮ์ก็ไม่มองนี่รวยจนอลัลลอฮ์กำหนดมาแล้ววาลากินนัลลอฮ์แต่ถ้าว่าอลัลลอฮ์จะมองยันซูรุอีลากูลูบีกุมข้อที่หนึ่งอลัลลอฮ์มองไปที่ไหนหัวใจเลย เวลามองไปที่หัวใจแล้วเราเป็นชาวเรารักอัลลอฮ์ไหมทุกคนตอบหมดเลยรักอัลลอฮ์ไหมรักรักนบีไหมรัก,รกอ่าเวลารักเสร็จแล้วนบีก็บอกวะอมามลิกุมอัลลอฮ์ะจะมองไปที่ไหน,ไหนการงานบางคนการงานละหมาดดีบวชด,ดีอะไรดีแต่ลูกไม่เอารอดไหม พ่อแม่รอดไหมไม่รอดดูสิสเห็นไหม,ไมนบีบอกอัลลอฮ์จะมองโตะมันนละหมาดมีโตะอ,อยู่คนหนึ่งโทรมาอัลลอฮ์อาจารย์ขอดูอานหน่อยเถอะทําไมอะฉันอยากจะอ่านเป่าหลานมันไม่เอาละหมาดเลยอาจารย์ฮียาบมันก็ไม่คุ้มเอาถามว่าทําไมละ่ะก็เหมาะมันตามใจละหมาดมนละหมาดหรือเปล่า ก็มะมันก็ละหมาดบ้างแต่วเวลามารุ่นหลานแม่มันตามใจเหลือเกินเฮียบก็ไม่คุ้มอะไรไม่คุ้มรอดไหมละ่มละต้องไปถามไอ้คนไม่ละหมาดถามว่ามารักอลัลลอฮ์ไหมมันจะบอกว่าอะไรรักแต่วลาเอา้ารักแล้วทําไมไม่ละหมาด นี่แหละครับนบีบอกอัลลอฮ์จะมองไปแล้วเวลามองไปที่หัวใจหัวใจรักอัลลอฮ์เต็มเปี่ยมแล้วดูการงานการงานก็ไม่ใช่ธรรมดานะนึกคิดเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีแบบอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาเอ้ามุฮัมมัดละมาดโชว์ละมาดโช,ชว์สิโชว์ซอฮาบ้าน,ไน่ไโชว์นี่คือสแสดงเอ้ายกมือ,อยังไงเช็ดศีรษะยังไงเวลานาบีเช็ดแบบนี้ไม่เอา กูจะเล่นอย่างนี้จะเอาอยัางไงกับมันดีเนี่ยดูดินบีเช็ดศีรษะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เช็ดหูไม่เอาเอาอย่างนี้นี่ไงงานตรงไหมไม่ตรงอา้าวนบีสอนเรื่องแต่งงานอา้าวมีแต่งงาน วันแต่งงานอลัลลอฮ์นบีสอนให้มีมะฮัรมีสินสอดกูขอแถมเอาขันมากขันมากเอกขันมากโทไปด้วยแต่งงานเน่ยเขามีอะไรมะฮัรเอา้เอาคุรอฮีมแต่งงานให้มะฮัรเท่าไหร่ภรรยาไม่กล้าบอกอายยังดีตอนผมพี่น้องเอ้ยอลัลลอฮ์นิดหน่อย ไม่มีโต๊ะครูจะไปเอาที่ไหนอ่ะเนี่ยนบีแต่งงานจะไปให้ผู้หญิงเอาอะไรไปให้มาฮัรแต่เราขอเพิ่มขันหมากเอกขันหมากเอกคืออะไรรู้ไหมพี่น้องก็คือขันที่มีคนถือแล้วมีพวกหมากปูอะไรอะ่ะนั่นเขาเรียกขันหมากเอกส่วนขันหมากโทบางคนไม่รู้นะหมากเอกหมากโทก็คือถ้าหมากเอกก็คนขวาถือหมากโทก็คือคนสายคนซ้ายถือเปล่านะ ขันหมากเอกน่ะคืออันเดียวแต่ขันหมากที่เรียกว่าขันหมากโทก็คือของที่เป็นคู่คู่ถาดคู่หนึ่งกล้วยน้ำว้าคู่หนึ่งอ้อยสองลำเนี่ยพวกเนี่ยเขาเรียกว่าขันหมากโทเวลานาบีเนี่ยเอามาฮัดให้เราเพิ่มขันหมากไป เวลานั้นก็ออกใหม่ออกออกออกสโลแกนใหม่ออกไงอาจารย์มันจะผิดอะไรละ่ะก็เอาไปเพื่อให้สวยถ้าสวยยังไม่ไม่เอาอ้อยไปสามลำอะเอาอ้อยไปกี่ลำสองลำตาปีจะก,กี่อันก็แล้วแต่ต้องให้เป็นคู่และไอ้ขนมอะไรที่ขอกระดาษอะไรนะกระดาษแก้วอะ่ะ มีไหมให้ส่วนใหญ่ก็สิบคู่คู่คู่หมดเลยถามว่าทำไมคู่เพราะมีอากีดาเพี้ยนตรงไหนอ๋อมันจะได้อยู่คู่กันนี่คือชาวบ้านคิดส่วนคนพอแปลอารับได้หน่อยเขาคิดยังไงอุย้ยเอาภาษาอาหรับเข้ามาเขาบอกตาฟาอุลตาฟาอุลแปลว่าเป็นลางดีดูพี่น้องก็นี่ไงนี่แหละ อัลลอฮ์ม่ถึงนบีถึงบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มองแค่หัวใจนะอัลลอฮ์วาอะมาลิกุมและมองไปที่การงานด้วยใจเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ละหมาดรอดไหมล่ะไม่รอดหรือละหมาดครบอะไรครบทำความดีครบแต่ใจหลอกเหมือนกับคนที่มาจากศาสนาอื่นบางคนที่มาเพื่อแต่งงานสุดท้ายสุนะก็ไม่เข้าสุนัตนะ สุนัตก็ไม่ยอมตัดละหมาดก็ไม่เอาเอาอย่างเดียวมานุ่งสโรงให้เขาเห็นหน่อยไปวันอีดเนี่ยพี่น้องนี่ไงเอาเอาเอา,เอาการละหมาดไหมเอาแต่ใจเชื่อไหมไม่เชื่อนี่คืออันตารายที่สุดฉะนั้นฮะดีสต้นแรกอินนลอฮะลายซุรุอิลาสุวาริกุมวะอัมวาลิกุมวะลากินลอฮะลายซุรุอิลลา กูรูบีกุ้มหัวใจเวลามองไปหัวใจล่ะเนี่ยหัวใจเราผมเชื่อนะพวกเราเนี่ยต้องเป็นชาวสวรรค์ทําไมอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะอัลลอฮ์และรอซูลบอกคนมานั่งเรียนศาสนาของอัลลอฮ์มีหรืออัลลอฮ์ม่ให้เขาสวรรค์แค่อยู่ดุนยาเนี่ยคนที่มาเรียนเนี่ยนบีให้กําลังใจอะ่ะใครที่มานั่งฟังศาสนาของอัลลอฮ์ในบ้านของอัลลอฮ์มาลากาจะห้อมล้อม มาเวลาห้อมล้อมอัล,ล็กก็จะประทานอัสสากี้นะนะความอบอุ่นสบายใจให้เกิดขึ้นดูดิเรารู้แล้วเดี๋ยวห้าโมงกว่าๆปุ๊บจะมีน้ําชาเสิร์ฟเดี๋ยวเวลาทําท่าเลิกเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเข้าผัดมาเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาใช่ไหมเนี่ยถ้าอยู่บ้านมีไหมต้องเดินไปกินของร้านลูกคูคูอะไรคูวินัยีสิอร้านใคร ญาติครูวินยัยขายตรงนั้นนะฮะ,ะตรงแถวแถววัดนเนี่ยเห็นมากนะ่ต้องเสียตังค์มาที่นี่เสียไหมไม่เสียเลยชาก็กินเรามีคนเสิร์ฟไหมมีเอาลอ์นี่แค่มานั่งเรียนนะแล้วก็ถ้าเรียนของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์วันเกียมอาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กินชานะเดี๋ยวดูอ,อัลลอฮ์ให้กินอะไรบ้างนะครับอา้าวมาดูต่อมา ฟินยันนาที่มีอาตูดารยาตินในสวรรค์นเนี่ยสวรรค์นเนี่ยคือสวรรค์นเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่เลยแต่ในสวรรค์จะมีแต่ละชั้นถึงร้อยชั้นร้อยชั้นน่มาไบนากุลีดารยาตัยนี่กามไบนาสมาวัลอัตแต่ละชั้นเนี่ยจะห่างกันเหมือนกับฟ้ากับพื้นดิน แต่และชั้นห่างกันนี่อัลลอฮ์เป็นโรยและเราเราจะเข้าอันไหนครูครูระหีมจะเข้าอันไหนดีตโตบิลานเอ้ยโอ้โหเอาฟิดดาเลยเหรอแม่นะครับห่างกันแต่นบีก็บอกวัลฟิรดาสอะลาหาสวรรค์ชั้นฟิดเดาสูงสุด เราต้องมีความหวังอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงแต่เราต้องขอเหมือนกับเวาลาจะแต่งงานน่ะไปโออัลลอฮ์วันนั้นผมสอนหนังสือเด็กๆผู้หญิงนักเรียนมีเด็กอยู่สี่คนเออก็ถามเนี่ยเธอ,เอผู้ชายจะแต่งงานด้วยเนี่ยจะต,ต้องเลือกผู้หญิงสี่ประการผู้หญิงคนหนึ่งบอกอาจารย์แล้วเธอมีข้อไหนเนี่ยหนูมีมีศาสนา อีกคนหนึ่งล่ะอาจารย์หนูมีครบเลยสี่อันรวยด้วยสวยด้วยมีศาสนาด้วยแล้วก็ตระกูลดีด้วยโอ้โหแม่นี่มันบอกของมันมีครบเลยแม่เวลามันบอกมันมีครบเนี่ยเราก็อยากจะแม่เอ้ยอัลลอฮ์ขอฉันกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งได้ไหมแต่เป็นไปได้ไหมไอ,อ๋อมันเป็นไปไม่ได้ไลตัชชาบาบายาอูดูยาวมัน คนเวลาอายุเลยไปแล้วบอกโอ้เลอรอขอให้ฉันกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไปแล้วเดินหน้าอย่างเดียวชีวิตเราเนี่ยยออัมันเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีคอยจับผิดเมียอย่างเดียวนะครับเนี่ยมีอย่างเดียวใช่ไหมหรือเมียจับผิดเรา <laughs> นะครับอะไรนะ อ๋อไม่หรอกยาเลยเป็นแบบนี้ดีแล้วแล้วเดี๋ยวจะรู้ตชครับใชครับผมเคยขอดูอให้กับเมียว่าขอให้เมีย,ย,เ,มยเนี่ยอายุยืนๆเถิดครับที่ผมขออย่างนี้ก็เพราะว่ากลัวเมียตายก่อนแล้วผมจะต้องหาเมียใหม่โอ้ปัญหาว่าผมอายุเจ็ดิห้าแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะหาเมียขนาดไหนเดียอายุขนาดไหนดีอาจารย์อย่างนี้ต้องอายุสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ด นบีมูฮัมหมัดแต่งงานอายุเท่าไหร่นบีห้าบสามท่านหญิงไอชาอายุเกลองดูนะครับนบีห้าบสามไอชาเก้าเกขวบขนาดไหนแต่อารัมโตแล้วไอชาเก้าขวบถูกส่งกินสูกส่งตัวมาอยู่กินกับท่านนาบีอย่างย่ออมันนี่อา ขอดูอาด้วยนะแม่ขอขอดีด้วยนะขอให้ภรรยาอายุยืนยืน,ยนเอ,อเข้าใจขอแต่รับหลังโอ้อัลลอเนี่ยอาสาวทิตเนี่ยจะพาเขาไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ช่วงนี้น้ำแรงก็เดี๋ยวจะพาเขาลงเล่นน้ำด้วยแล้วจะแกล้งหลุดมือเอ,อไปแล้วป่าหายไปหนึ่งวันสบลอยนะครับ อา้าวแล้วก็นบีก็บอกว่าว่ามินฮาและในสวงสวรรค์น่นะครับจะมีแม่น้ำเกิดขึ้นแล้วแม่น้ำนั้นพี่น้องสำหรับชาวสวรรค์จะได้กินขนาดไหนน้ำจืดก็จืดสนิทแบบอร่อยอะน้ำพึ่งก็อร่อยสุด,สด น้ำนมก็อร่อยแบบสุดทั้งหมดมีสี่หนึ่งน้ำจืดสองน้ำนมสามน้ำพึ่งสี่น้ำเหล้าคิดดูเหล้าเนี่ยทั้งสายเลยแล้วไม่มีน้ำอะไรที่อร่อยที่สุดเท่ากับน้ำเหล้าเหล้านี่อร่อยที่สุดเลยเป็นน้ำที่อร่อยที่สุด ถามว่าอยากกินไหมแต่ก็มีมุสลิมเราชอบลองอยู่ซาอุดีไปทำฮัตพี่น้องรู้ไหมแทะก่อกะไรอยู่พาฮุดยาตไปซื้อบารากูไปฮัตไปเพื่ออะไรอะ ไปเพื่อจะล้างบาปแล้วพี่น้องนบีบอกใครคองเอียรอมโดยไม่ทำบาปเล็กไม่ทำบาปใหญ่เสร็จฮัดแล้วเขาเปรียบเสมือนกับเด็กที่คลอดออกจากท้องแม่เรายอมหมดแสนเก้าสองแสนแสน้าเพื่อจะลบบาปนี่ไปซื้อบารากูอัดอย่างก็โครงสีขวันขโมงเลยพี่น้องดูนิดดูไปนั่งสูบบารากูกันน่ะ แล้วแซ่ก่อใจดีอา้าวหาสูบ,บุรกิเออสูบารกูในโรงแรมลำบากพาฮุดยาดออกไปนั่งกลางทะเลทรายไปเอกเนกกันนี่สบัดนวงกันที่เล่านี่ผมเคยไปแต่ผมไม่ได้สบัดผมนั่งกินชาตอนสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นลูกฮุดยาติอยู่เคยไปทำฮัตก่อนที่จะมาเป็นแซ่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมนั่งสบัดงวงกันนะ่ะ และนอนเอกเนกอีกกลุ่มหนึ่งทำยังไงดื่มเบียร์เบียอะไรเบียราอุดีแม่าฮซาอุดี Saudi เสียหมดเบียร์เราบีดูนี่แอลกอฮอล์เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์กินได้ดูพี่น้องกระป๋องเหมือนเบียร์ไทยรสชาติเหมือนเบียร์ไทย เลียนแบบทุกอย่างกระทั่งกระป๋องทั้งรถทั้งกินอย่างนี้บาปไหมไม,มันไม่ได้บาปเรื่องแอลกอฮอล์แต่มันบาปเรื่องเลีอนเลียนแบบเนี่ยฮัตย,ยาเป็นผู้หญิงดีๆวันนี้ขึ้นมามีอะไรฮะเอ่อตยออมัม่มฮะมีอะไรผมช่วยไมหมฮะบาปไหมเนี่ยเออทำไมเลียนแบบผู้ชายนะครับนี่แหละเขาถึงบอกว่า ของเนะี่ยบางทีเนะี่ยมันฮาลาลแต่มันไปเรียนแบบและไอ้คนซื้อเนะี่ยซื้อกินเบียร์ที่ซาอุดีเนะี่ยไม่ซื้อเพื่ออะไรอยากจะลองว่ามันเป็นยังไงนั่งตีวงกันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเห็นพี่น้องเด็กอสหัดเลยถือกระป๋องเบียร์พี่น้องน่าเป็นแซ่ถือกระป๋องเบียร์เวลาเราเดินลงมาสอน มันน่าจะบอกอาจารย์ลองไหมเราก็อยากจะลองแต่อลอบาปของเราก็เยอะแล้วไปลองเบียร์อีกเขาบอกเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับจาครับบารากูนี่บาปนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้กินผลไม้กินของดีๆนั่นเลยมันบาปด้วยนะครับอาจารย์จริงๆนะผล,ละไม้นะฮาลานรู้ไหมบารากูเนี่ย ที่คนเขาดูดน่ยก็คือเขาจะทํามาจากแอปเปิลแต่มันไปผ่านกรรมวิธีการหมกักพี่น้องมันมาจากแอปเปิลเลยนะครับบารากูเนี่ยและเยอะที่สุดที่อียิปต์อลอคือมันเป็นอะไรเนี่ยมันมีโต๊ะคูไงมีภรรยาโต๊ะคูนําเข้าบารากูแล้วถามว่าแล้วใครจะบอกฮารอมล่ะ แล้วก็ถามว่าเฮ้ยมึงซื้อบารากูมาไงซื้อจากภรรยาโตคูคนนี้ยถามว่าจะตอบยังไงแล้วเด็กไคโรก็ดีสิไปเอาบารากูมาส่งให้ภรรยาโตคูขายได้ตังก็คนก็คิดว่าอ๋อโตคูขายก็คงไม่บาปโตคูขายนะครับฉะนั้นบารากูเนี่ยให้รู้เลยนะครับมันมีนิโคตินสารเสพติด ดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างบุรีเนี่ยนอกจากมีสารนิโคตินจะไม่ดีนะครับมันจะมีสารอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกสารทาชื่อทาเป็นสารก่อมะเร็งในบุรีเนี่ยมีสองสารที่น่ากลัวสารนิโคตินนิโคตินเนี่ยจะเป็นสารเสพติดแต่สารอีกชนิดเดีรเรียกสารทาทาเนี่ยมันเป็นชื่อทางการแพทย์มันทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้ นั่นก็ต้องต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าจะไม่ให้บาปก็ค่อยๆเลิกอัลลอฮ์ก็ค่อยๆลบบาปนะครับนั่นคือน้ําที่อยู่ในสวรรค์ฉะนั้นเล่ากินเลยพี่น้องให้ร้อนดะ้อมึงเอ้ยเดี๋ยวกูตายก่อนเถอะกูตายก่อนเถะ่อต,ตายมาะไรกูจะกินเหล้าให้นกักกูจะกินน้ําพึ่งให้นกักจะกินน้ํานมนึกภาพสิพี่น้องแล้วชายฝั่งรู้ไหมแม่น้ําที่อลัลลอฮ์สร้างในสวงสวรรค์น่ะมันประดับประดาด้วย เพชรนินจินดาโคนนโคลนโคนที่อยู่ในแม่น้ําในสวนสวรรค์นะพี่น้องหยิบขึ้นมาเนี่ยหอมแบบชมพูเชียงแต่โคนแม่น้ําเราละ่ะอัลลอฮ์นี่แหละดูสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมต้อนรับเราอยากได้ไหมอยากแต่อยากแล้วทําไมถึงทําบาปกันละ่ะจานมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้ นะครับนั่นก็รอนะสวรรค์ที่อลัลลอฮ์อ้าแล้วดูต่อมาสิฟาตุริยาลินจันนะลักษณะของคนในสวรรค์อุมรูหูสาลาซุนวาสาลาซูนะนะอายุสาสามปีเท่ากันหมดเลยหืกำลังเลยหึมหึมอายุสาสิบามหัจยาตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ เท่าไหร่ล่ว71อันนี้ถ้า71ตายยากแล้วพี่น้องจำให้ดีนะใครถ้าเลย70ขึ้นไปแล้วก็ทำยังไงประคองชีวิตใหญตายถ้าหากเลย70เมื่อไรอยู่นานจะไปป่า10-90พราะนาบีบอกอุมมมาของฉันอายุจะตายก็คือส่วนใหญ่60กับ70อยู่แค่นี้แหละคูรอฮีม,มยังเหลืออีกปีหนึ่ง เครียดเลยเนี่ยอาจารย์เพราะว่าถ้าอีกปีหนึ่งมันจะเข้าเจ็ดสิบแล้วะเวลาเข้าแล้วจะรอดแล้วโต๊ะโต๊ะบิลานอายุเท่าไหร่แปะอะออันนี้อยู่เป็นร้อยพลเกณ์ตายแล้วครูรอฮีมนี่ต้องทำบุญเหนักเลยนะเนี่ยตอนนี้มันอยู่เขาเรียกเส้นผ่ายาแดงนี่ถ้าบริจาคเยอะๆอาจจะอยู่เป็นร้อยนะครับอาจจะอยู่เป็นร้อย เห็นไหมดูพี่น้องแป๊บเดียวห้าโมงเปะ๊ะแล้วมาแล้วชาบริจาคให้ทีเอ็มโอ้โหอันนี้ไม่ต้องบอกเลยมันต้องฝังในใจบันทึกไว้นิว TM อยู่ในใจฉันช่องยาเต็มอยู่ในใจช่องไวท์แชนแนลอยู่ในใจแต่ TM <_ d ance> อยู่ตรงกลางใจต้องอยู่อย่างนั้นนะ <_ d ance> ครับที่อาจารย์บอกว่าลักษณะในสวนสวรรค์นี้อายุ3 3 ครับอาจารย์บอกหึมหึมมันหมายความยังไงกันนะไม่หมายความแบบนึกเอาเองตรงนี้สุภาพสตรีก็สามสิบสามหัตย์าตอนนี้เท่าไหรล่ละโอรอยัง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 ไม่ถึงเจ็ดสิบยังยังยังอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังอยู่ช่วงวัยระวังย่ออมันตอนนี้อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบห้ารอดแล้วรอดแล้วมาอมันล่ะ เท่าไรเข้าทางเลยเข้าทางแม่อุมมาณบีก็เอาหัดต,ติต้นเนี่ยไปแปลอุมมาณาบีเนี่ยแล้วฮัดตษซเฮียนะอุมมาณบีจะตายระวางหวสิบเจ็0สิน,นุนหกสิบเฮ้ยอีก2ปีกูมีแววไว้กูมีแววเพราะเรา75นี่เลยแล้วฉะนั้นใครที่ยังไม่ถึง70นะ่ะระวังตัวให้ดีนะครับ นะครับระวังให้ดีระวังให้ดีโตอิมัมนาะแกดูสิแมวก้าชีวิตไม่ตายแล้วแกรอดผ่านแล้วผ่านขึ้นมาแล้วนะครับอายุของชาวสวรรค์จะ33ปีเหมือนกันหมดเลยแล้วอัลลอฮ์จะให้ทำไมให้แข็งแรงเพราะจะให้ทุกคนเนี่ยต,ตักตวงความสุขแบบเต็มที่วัย33เนี่ยกินอะไรก็อร่อยฟันก็แข็งแรง รสชาติทุกอย่างอร่อยหมดจะเข้าสวรรค์ไปอายุเจอัสิบห้าอลลอ์ตักข้าวมาทัพพีหนึ่งไม่เอาแล้วพอละเหมาะขอกินแก่นี้แลหละฮัดยากินข้าวกี่ทัพพีวัน,นวันหนึ่งสองทพัพพียออมันกี่ทพัพพีเอ,อ่อนี่รุ่นนี้รุ่นไม่เอาแล้วรุ่นรออลัลลอ์ลงที่มัสิตริยาเนี่ยเขามีไม่ฟรีเนี่ยรุ่นรอลง ฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้นะครับนบีถึงอัอลลอฮ์ถึงให้อยู่สาสิบสามเนี่ยกำลังวัยคานองกินอะไรก็อร่อยจะเดินไปตรงไหนทุกอย่างสายตาก็ดีนี่สายตาเริ่มเนี่ยผมเนี่ยเครียดเลยตอนก่อนนะอาจารย์อินยัตเป็นเบาหวานเราขมมีอยู่วันหนึ่งออกรายการเบาหวานลดต้องเอาน้ำตาลทรายกอกปากอาจารย์อินยัตอาจารย์มุตตาฟามาสู่เราไม่ได้เก้ากิน เราก็ขำโอ้ยโอ้ยพวกนี้เว้ยแม่รักษาโรคแม่ไม่ยอมปล่อยให้ใครเลยรักษาจ้างเก็บไว้ไม่แบ่งใครเลยเก้าก็ดีเบาหวานก็ดีตอนนี้อดโหรพี่น้องมาวันก่อนไปหาหมอตรวจน้ำตาลไม่ใช่เบาหวานนะผมนี่ไม่ได้เป็นนะน้ำตาลเยอะเฉยๆน้ำตาลไปตัวที่โรงพยาบาล350หมอตกใจ หมอเรียกมาหมอก็ไม่คิดว่าเป็นผมหมอบอกไงไหนคุณพ่อคุณอยู่ไหนเขานึ้ว่าผมพาคุณพ่อมาจะไปเอาผ้ามาี่บอกว่า,า,วาคงต้องเอารถไปเข็นแล้วมันสา0รอยห้าสิคิดดูอ้าวกินยาตอนนี้เป๊ะเลยยาก่อนอาหารหลังอาหารตอนนี้เบาหวานลดลงไอ้ไม่ใช่เบาหวานสิหน่าเกียดเบาหวานน้ำตาลเหลือร้อยสามสิบโอ้โห หมอบอกทำยังไงก็ได้ให้อยู่ร้อยยี่สิบอย่าให้เกินตอนนี้กำลังควบคุมเดี๋ยวจะไปเช็คใหม่ก็กินอะไรน้อยละดูดิเกาอาจารย์มุตตาฟ้าเป็นเกาเราก็เออเกาเป็นยังไงไม่รู้วันหนึ่งเวะลาะได้เป็นอ่อนลอพี่น้องคานเข้าห้องน้ำมันเดินไม่ได้เลยนะครับขาเนี่ยแล้วถ้ากินยาผิดพี่น้องอะไรเกิดขึ้นแพ้ยาปากพองอกีกอ่อนลอสารพัดเนี่ยดุนยาอัลนล่อทดสอบ ฉะนั้นใครที่อายุ33เนี่ยอลัลลอฮ์กำลังเลยแล้วเวลาตื่นขึ้นมาจากนู่นนะครับรออลัลลอฮ์สอบสวนเนี่ยมาแบบสง่างามนะครับผอ,อมๆอย่างนี้ไม่ต้องแล้วสบายโต๊บิลานมานี่ร่างกำยำเลยแล้วก็สูงเท่ากันเขาบอกว่าหุนอายุเหมือนนบีอาดัม แต่หน้าตาจะหล่อเหมือนนบียูซุปมาชาอัลลอฮ์มึงเอ้ยเลือกเลยเลือกเลยจะหล่อเหมือนนบียูซุปชาวสวรรค์แล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงนี่จะสวยเหมือนฮูรุนอินว่าแยา่ซิดนะแล้วก็สวยเกินกว่าฮูรุนอินฮูรุนอินเนี่ยแปลว่านางสาวสวรรค์ภาษาทางใต้เขาจะเรียกว่าบีดันบีดันดารี บิดันดารีนี่ช่างงามจริงภรรยาเราจะสวยกว่าบิดันดารีอีกไม่ตม่ำกว่าเจดสิบเท่าแล้วพี่น้องจะสวยขนาดไหนฮัตยะเลิกเลยนะแว่นทีไซนเนี่ยท,ทิ้งพิยาบถือลาร้อยห้าสิบทิง้งขรานี้ละเมื่อใส่อยู่ในสวงสวรรค์จะใส่ชุดผ้าไหมที่สาง่างามเหมือนองค์หญิงซินเดอเรลล่านะครับนะครับ แฟนผมจมูกแบนแบนเงียในวันนั้นสนจมูกโด่งใช่ไหมฮะโอ้โหแฟนแบบฮัดยาอย่างฮัดยานี่แบนนะเนี่ยฮัดยานี่ซัมซุงนะรุ่นซัมซุงนะไปบอกเขาแบนอัลลอฮ์เสียหมดวันนั้นไม่ต้องห่วงไม่มีใครมองชายอื่นนางสาวสวรรค์มายืนให้เต็มเลยแต่ภรรยาเราเข้าสวรรค์ด้วย พี่น้องรู้ไหมเราจะไม่มองแล้วบิดันดารีนะ่ะมองภรรยาอย่างเดียวเพราะจะสวยกว่านางสาวสวรรค์ไม่มีแล้วอ้วนนะครับแก้มป่องจกักรเเหม็นไม่มีไม่ต้องมาอะไรโอ้ขนจักร้ยาวตองกนวันนั้นขนจะลื่นเกี้ยงเกาไม่มีแล้วขนเขนินนะครับ,รบเกี้ยงเกาไม่ต้องหามีโกแล้วนะครับ ถ้าสมมติว่าเรามีเมียพญาสองคนเนี่ยคนไหนที่สวยที่สุดเราจําได้ไหมฮะถติว่าเรามีเมียสองคนครับแม่แล้วคนไหนจะสวยที่สุดอาจารย์คือถ้าเข้าสวรรค์นี่สวยสวยคนละแบบเอาผมยกตัวอย่างใครดีล่ะรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักเอา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 สุพรรษาเนื่องพิรม ทันทันไหมทันไหม,ท,ไหมทันเออคุยรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้ไม่รู้จักสุพรรษามึง่งอ้าวไม่รู้นี่ไม่รู้อันนี้รู้จักอันนี้พวกอะไรนี่พวกอะไรเด็กๆรุ่นนี้ต้องรู้เรื่องสุพรรษาเนื่องพิรมและก็อรัญญานามวงถามว่าย่ออมันจะเลือกใครอ่ะสุพรรษาเนื่องพิรมก็ส,สวยแบบแบบน่ารักน่ารัก อรัญญานามวงก็โอ้โหเด่นจะเลือกใครอเอาทั้งสองถูกต้องแล้วแม้ไม่ใช่ว่าตอนอยู่ดุนยาอีกคนหนึ่งจมูกแบ่และอีกคนหนึ่งาตาคมกูเลือกคนตาคมจมูกแต่ในสวรรค์นะสวยเหมือนกันหมดเลยเหมือนเจอดาราคู่นั่นแหละนึกแต่ยังไม่เลยแต่เ,เจอดาราแนะ่ ภรรยาเราตอนนี้เตี้ยใช่ไหมเออไม่เป็นไรคูปล่อยให้มันเตี้ยไปก่อนเดี๋ยวเมืงเข้าสวรรค์แล้วภรรยากูกับมึงเอ,อ้พวกพวกที่สวยๆที่ไม่ศรัทธาตอนเห์ได้เข้าสวรรค์ัหมไม่แล้วเดี๋ยวเราทนหน่อยยออามันทนหน่อยนะทนอีกนิดเดียวเพราะตอนนี้ห้าสิบปดยังไม่เกินสองปีหรอกนะไก้หกบดถ้าเขาเลยเจสิบเมื่อใดทำใจได้เลย งานนี้ละมึงเอ้ยอยู่ยันร้อยนะครับอ้าวภาษาของชาวสวรรค์จะใช้อะไรเป็นภาษาอาหรับนะครับดูใหดีนะคนชาวสวรรค์เนี่ยจะรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกับนบีอาดัมอายุ33แต่ความหล่อเหมือนนบียูซุบภาษาที่ใช้ในสวรรค์คือภาษา อาหรับคนในสวรรค์นี่เขาจะคุยแบบกระแสจิตเวลาเจอกันรู้ไหมเขากล่าวไงสาลามดูดิอัสาลาสลามูอะไรกุ้มยังหนักเลยนะไม่พูดนะเหลือแค่สลามสลามสลามเจอกันสลามสลามสลามนี่ภาษาส,าสวรรค์และในสวรรค์ไม่มีนินทาเฮ้ยมึงดูดิ มึงดูย่ออามันดิโอ้โหไม่ห่างเมียเลยนะโอ้โหทำชิพตอนอยู่ดุนยาละมึงเอย้ยเมียเดินเข้าใกล้หน่อยเนี่ยเหยียบเงาหน่อยบนละเนี่ยวะ่าะัในสวรรค์มีเรื่องแบบนี้ไหมไม่มีแล้วในสวรรค์รอฟิอามีสามีสามีได้เข้าสวรรค์ภรรยาได้เข้าสวรรค์ไปอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าหากไม่มีล่ะไม่มีล่ะไปหาเอามันมีมันมีพวกที่ยังไม่แต่งงานเดี๋ยวไปเจอกันในนู่นนะครับไปหากันในนั่นกันล้วกันใครวะเนี่ยโอ้โหโต๊ะบิลานว่าโอ้โหโต๊ะบิลานแล้วก็คู่โต๊บิลานโต๊ะบิลานก็อยู่โสดมานานนานไม่ไม่เนี่ยก็ตายไปในสภาพโสดเดี๋ยวไปเจอกันในนู่นนะครับ อ้าวในสวงสวรรค์เขาบอกอยังไงอกีกจะมีผล,ลไม้เต็มไปหมดเลยผล,ลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอยากจะกินอะไรอะคิดดูนกนกในสวงสวรรค์ที่บินน่พี่น้องมันบินในสวรรค์เราอยากจะกินนกย่าง แค่ใจนึกพี่น้องอยากจะกินนกย่าง KFC ไม่ต้องมันสู้ไม่ได้นกย่างของอร่อ์มันจะร่วงมาและอยู่ในพานเป็นนกย่างเลยไม่ต้องห่วงมันสุดแล้วมันที่สุดของที่สุดที่เราฝ่ายคว้าอยากจะเจอนะครับ,รบแล้วกินเข้าไปเวลากินเข้าไปนะพี่น้อง มันจะไม่รู้จักอิ่มนี่เรากินไปสองสาชิ้นอิ่มแล้วครูแล้วนี่วันนี้มีไอ้นี่อย่างเดียวใช่ไหมรอบรอบเลิกตอนเที่ยงมีอีกไหมมีอีกเหรอโอ้ทำดูลินละก็จะบอกในครอบครัวโต๊ะครูเนี่ยอกินไก่ทอดก็คเกือก็ไข่ดาวไข่เจียวมาหลายวันแล้ว นะเพราะว่า,าต่างคนต่างมีงานกันแม่บ้านก็มีหน้าที่ส่งลูกไปเรียนนะครับพ่อบ้านก็มีหน้าที่ออกไปบรรยายตอนนี้รับทุกงานรับทุกงานใครเชิญมาไปหมดนะครับนี่ข่าดเทอมจะมาอีกแล้วนะครับ อ้าวนั่นคือสวรรค์แต่คนที่จะเข้าพี่น้องรู้ไหมนบีบอกอันจันนตุอักรบุอิลาอาฮาดิกุมมินชิรรกีนลีฮีสวรรค์เนี่ยจะเข้าง่ายเหมือนกับหูรองเท้าเชื่อผูกรองเท้าเราเสียบใช่ไหมเสียบรองเท้าเวลาเดินเน่ะ หูรองเท้านะ่ยมันติดกันอย่างนั้นเลยเข้าง่ายแบบนั้นเลยนบีก็บอกวันนารูมิสลูซาลิกนรกก็เหมือนกันเพราะใครเนี่ยขอดูอาอย่าให้เราเป็นคนแบบที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นะคนคนถ้าอัลลอฮ์กำหนดพี่น้องรู้ไหมอีกคืบเดียวนบีบอกอีกคืบเดียวจะเข้าสวรรค์ละแต่สุดท้ายต้องกลายเป็นชาวนารก อีคืบเดียวอีกสอกเดียวเนี่ยจะเข้าสวรรค์แล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดว่าคนนี้ก่อนตายกลายเป็นชาวโรกจะมีเรื่องที่ทำชีริกกลเหรอจะมีทำเองแหละแก่แล้วดูพี่น้องหลงบางคนนี่ททำความชั่วมาตลอดเลยอีกศอกเดียวเนี่ยมันเข้านรกแน่ชีวิตก็เหมือนแบบอ,นอีนนี้ไอ้รอวันตายไม่ไกี่วันตายเนี่ยมันเข้านรกแต่สุดท้าย กับตัวที่นบีถึงบอกว่ามันกาณาอาคิรุกาลามีลาอิลาหะอิลลลอหดะคอลันยันนะประโยคสุดท้ายมีลาอิลาหะอิลลัได้เข้าสวรรค์ฟังแล้วดูง่ายนะเหมือนง่ายพี่น้องเอาดีกว่าเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยว่าด,ดีถามว่าวันนึงเรากก่าลายลรอกกี่รอบ กล่าววันละกี่รอบจริงๆง,ง,ง่ายนะลาิละไม่มีคําพูดใดที่เหนือลอายละล้อแล้วพี่น้องแต่ทําไมมันกล่าวยากเราก็จะกล่าวตอนละหมาดละหมาดเสร็จแต่อยู่เปล่าๆเนี่ยลา il 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 ิละฮะอิลลัลลอฮลาละฮะอิลลัลลอฮลาละฮะอิลลัลลอฮพี่น้องเนี่ยจริงๆนะฟังเนี่ยเวลาตอนเรียน,นเหมือนกล่าวง่ายแต่เวลาเราไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยอยู่กับเพื่อนไปกี่ชั่วโมงแล้วนอนไปอีกกี่ชั่วโมง ลายละลอเนี่ยเราได้กล่าวกี่มาน้อยฉะนั้นไอ้คำว่าลายละลอเนี่ยนบีบอกใครมีลายละลอจะได้เข้าสวรรค์เราก็สอนกันสิววลาก้าจะตายมามูจาะนะมูจะลาอิลาฮอิลละลออมะกล่าวสิมะมะเฉยอ้าวทำไมอ่ะมะกล่าวไม่ได้อย่าลืมนะครับบั้นปลายชีวิตเนี่ยอย่าคิดว่าลายละลอดเนี่ยมันจะง่ายนะบางทีมันกล่าวไม่ได้ถ้ากล่าวได้นะพี่น้อง อบูตอเล็บลุงนบีเนี่ยกล่าวก่อนเราแล้วแต่พวกเราเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาปัญหาคือคนที่ไม่ค่อยฟังศาสนาเนี่ยปัญหาเยอะพี่น้องจะปัญหาเยอะนี่คนมาฟังอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยอ,อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ได้เลยเนี่ยเน,นี่หมดและ้ตะตกบิลานด้วยอาจจะเข้าก่อนเพื่อนเลย มาฟังศาสนาดูดีว่าเราจะโชคดีขนาดกินยังเหมือนคุณนายเลยจนกับจนมีคนเอามาเสิร์ฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปหมดนี่แหละนะครับวันนี้เขาดูดีมากเลยเนี่ยแหมสุดยอดเลยแต่เอามาให้ตอนบรรยายเราก็อยากจะกินกลัวข้างล่างมองปากมันก็อายนะครับนั่นคือชาวสวรรค์อยากเข้าไหมล่ะอยาก วลาเด็กเข้าแต่ต้องมีลาลาอียลลอๆเครานี้ใครจะอยู่ชั้นไหนอยู่ที่การงานแหละใครจะอยู่ชั้นไหนเพราะมันต้องร้อยชั้นเน่ะเราจะดูท่านไหนอะเหมือนกัน่ะเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเราลองนึกรถกันแล้วกันมีรถอะไรมอเตอร์ไซค์รองลงมาซาเลงขึ้นมาปิกอัพขึ้นมารถเกง๋ง ขึ้นมารถเก๋งวอนโว่ขึ้นมาเบนขึ้นมาอะไรเราอะลองนึกสิมีจอดเลยมอเตอร์ไซค์แก่ๆอยู่คันหนึ่งมีซาเล้งอยู่อีกคันหนึ่งมีปิกอัพอยู่คันหนึ่งไอ้ปิกอัพก็มีระบบแคบกับสี่ประตูอีกมีแคบมีสี่ประตูแล้วก็รถเก๋งยี่ห้อดีๆแล้วก็มีอะไรมีรถ รถโฟกรถอะไรอะใหญ่ๆเราเดินออกไปจากมัสยิดนี่ฮัดยาจะขึ้นรถอะไรฮะไม่ใช่สมมุติเขามีรถรอฮัดยาเลยเนี่ยเดี๋ยวจบเรียนเนี่ยปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์แบบสตาร์บึน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 และอันมาก็มีซาเล้งพ่วงมีขวดด้วยขวดเอยวิทยุเก่าๆแบบมีอยู่กระสอบนึง ติดซาเล็งไว้แล้วก็อีกอันนึงมีปิกอัพแต่ว่าแบบแคบแบบไม่มีสี่ประตูอีกอันนึงรถกระบะสี่ประตูต่อมารถโฟกใหญ่ๆเดินออกไปเนี่ยอ้าวหัตยาชื่ออะไรฮะอาซียโตอิมัมกบอาซียมีรถอยู่ห้าคันเนี่ยอาซียจะขึ้นคันไหนอ๋อโตอิมัมฉันทมตนฉันขอนั่งซาเลงก่อนแล้วกัน จะนั่งซาเล้งหรือนั่งรถตู้ที่งามๆอาเห็นไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอย่าบอกอาจารย์เอ้ยขอให้มันได้เข้าเถอะชั้นไหนก็ได้อยา่ยาอย่าเดี๋ยวไปวันนู้นเถอะเพราะเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบแล้วคนจะเข้าสวรรค์นเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยไปอยู่แค่ปากประตูสวรรค์เวลาอัลลอฮ์ไปอยู่ปากประตูสวรรค์อัลลอฮ์เห็นข้างในอัลลอฮ์ขอฉันเข้าไปหน่อยนึงเถอะ เวลาอล่อยยิ่งเห็นลึกเข้าไปลึกเข้าไปมนุษย์ไม่มีคําจักพออา้าวฮัตยาสม,มุติฮัตยาบอกอาจารย์ฉันนมันไม่คนดีอะไรหรอกขอแค่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ไปเจอโต๊ะบิลานอลัลลอฮ์อยู่สวรรค์ชั้นฟิรดเดาไม่กินไม่ดื่มอะไรคนที่อยู่สวรรค์ชั้นฟิรดเดาพี่น้องเขาไม่สนแล้วสิ่งเดียวที่เขาได้สนก็คือยนโฉมอลัลลอฮ์ พี่น้องรู้ไหมไม่มีความสุขอันใดในสวรรค์เท่ากับการได้มองอัลลอฮ์พี่น้องไอ้นู่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยแม่น้ำก็อร่อยแต่คนถ้าได้เห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะนะพี่น้องไม่สนแล้วเหมือนเราชอบอะไรสักอย่างอะอคกูรอฮิมลองนึกสิสมมุติเราชอบผู้หญิงกันเนี่ยสวยถูกใจ เหมือนเราดูหนังดูละครแหละโอ้โหกำลังมันเลยว่าโอ้โหเอาแล้วตอนจบตอนจบนางเอกกับานางเอกก็โง,ง่จริงๆนางเอกเนี่ยแปลกไม่เคยฉลาดเลยพระเอกก็โง,ง่จริงๆนะครับนางตอแหลทำยังไงก็ไม่ทันนางตอแหลสักอย่างหนึ่งแล้วจะเข้าใจนางเอกผิดตลอดไม่มีเลยมีเรื่องไหนหมัง่งนางเอกฉลาดนางเอกก็จะซื้อแล้วก็สุดท้าย ดูเรื่องไอ้นั่นไหมเ,เคยดูไหมสนน้อยเรือนง,งามเคยไหมสนน้อยเคยดูไหมดูมันมีอะไรสนน้อยเรือนง,งามนางตอแหลชื่อนางกุลานางกุลานี่มันจะหลอกลอก่อแระเอกซื้อจริงๆนะครับ,รบแต่นางกุลาจดจบเป็นไงไนแพ้ภัยตัวเอง เราละก็ถ้าวันนั้นเราได้ยนโฉมอัลลอฮ์นะพี่น้องได้ยนโฉมอัลลอฮ์เนี่ยพราะสวรรค์ฟิทเดวจะอยู่ระหว่างกลางสวรรค์เลยพี่น้องสวรรค์ฟิดเดวนะอยู่ระหว่างกลางเลยแล้วก็ได้ยนโฉมอัลลอฮ์จะอยู่ตรงบัลลังเลยอารัชของอัลลอฮ์และได้ยนโฉมอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่สวยงามและทําให้พนุษเพิดเปิลแล้ว นอกจากการยนโฉมอลัลคือสิ่งที่ใฝ่ฝันอลัลแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงแล้วจะบอกอาจารย์ชั้นไหนก็ได้เอาเรอะชั้นไหนก็ได้เอาไม่บางซาเล้งมีรถตู้ติดแอร์กุข้างในใหม่โอ้โหเป็นรถ VIP ไม่เอาขอนั่งซาเล้งตากลมฟ้ามาเปรี้ยงลมมาฝนมาอยากจะนั่งอีกไหมซาเล้ง พักกันเถอะพักพอละดุนยาเนี่ยซาเล้งพักและหนุนเราจะเอาสวรรค์ไม่ใชะซาเล้งก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไปถึงเหมือนกันมันถึงแบบไหนอ่ะมอเตอร์ไซค์อะคนอะวัดไปถามคนจนๆน่ะพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะตอนจบมาแรกๆนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ตอนก่อนยังไม่มีใครเชิญบรรยายไม่มีตังผ่อนรถนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้ววันนั้นฝนตกพี่น้อง ตรงแถวมิทีนน่ะรู้จักมิทีนไหมนะอัลลอฮ์พี่น้องนะเราซ้อนมอไซนะ์นี่จบนอกนะความที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้อะซ้อนมอไซ์นะไม่มีรถนะไอรถใหญ่มารถเกง่งมันลงตรงนั้นเป็นแอ่งน้าอัดโอยลองนึกลองนึกภาพนะอัลลอฮ์พี่น้องแค่เปียกฝนไม่พอมันมานี่บานมาเลยโอ้โหนี่ไงเอาไหมละ่ะแบบเนี้ย ขออลัลลอฮ์จ้าอลัลลอฮ์ใช้ข้าพเจ้าเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ยันตายหรือไม่อลัลลอฮ์ขอต่ออลัลลอฮ์วันหนึ่งอลัลลอฮ์ให้นั่งรถเออมีรถมีมีมหลังคาผมเนี่ยก็ขับรถมีอยู่วันหนึ่งขับรถแรงพี่น้องตรงพระรามเก้าผมก็เหยียบไปเลยนะเบรกไม่ทันว่าข้างหน้ามีน้ําฝนมาลงมีทอมขับมอเตอร์ไซค์มาอลัลลอฮ์พี่น้องน้ําบานไปเลย ทอมขับมาล้มอลลอทอมมันก็คงโกรธนะนะผมก็ไปจอดรถแล้วก็เดินใส่เนี่ยชุดแบบนี้แหละเดินไปหาทอมมันก็คงจะเล่นงานเนะ่ะพี่น้องคนเราเนี่ยเวลายอมรับผิดนะเนี่ยแค่ยอมรับผิดนะพี่น้องเชื่อไหมจากการโกรธนั้นหายเลยขอโทษครับผมไม่เจตนาจริงๆผมไม่เห็นจริงๆเลยว่าข้างหน้ามีน้ํา รู้ไหมทอมตั้งท่าจะด่าผมจ้องแล้วเวาลาเราบอกขอโทษครับ,รบแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้ด้วยลงไป,ไ,ปไม่เป็นไรหรอกทีหลังอ่ะบาทหลวงก็ขับเบาๆหน่อยบาทหลวงขับเบาๆหน่อยแล้วเราก็ถามว่ามีอะไรให้ผมใช้ไหมให้ให้ผมได้ได้ได,ได,ได้ช่วยไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอก ก็ผ่านหลวงขับเบาๆหน่อยอัลลอฮ์พี่น้องอ่านั่นนะครับนะครับเอ่อแสดงว่าสวรรค์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอามันการงานของเราที่บัดถูกต้องเลยครับความตักวาเก่งกวนเหราใช่ครับทีนี้ระหว่างสมมติว่าผมขึ้นอยู่สวรรค์ชั้นห้าิอาจารย์อยู่ขึ้นชั้นพิษดาวเนี่ยแสดงว่าตอนที่เอาขึ้นไปเนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่านบีบอกว่า ความสูงในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินคือสูงมากครับถ้าห้าสิบชั้นนี่เนี่ยผมว่าต้องเหาะกันหน้าดูเลยแหละอะไรนะต้องเหาะกันกว่าจะถึงไอ้ชั้น<อ>หน้าสิบออ่านึกแบบนี้มีเหตุการณ์เดี๋ยวเล่าให้ฟังแม้เนี่ยนะฟ้ามันห่างฟ้ากับดินนะนะต้องเหาะเราก็นึกถึงซุปเปอร์แมนนะนะว่ามันต้องเหาะเนี่ยเห็นไหมเหมือนคนที่เวลาพ่อแม่ตายแหละวิญญาณจะกลับมาบ้านก็นึกอย่างเดียวคงมาเหมือนแม่นาค คงนึกภาพนะมาแล้วเหมาะกูมาอย่างไงคงจะหายตัวแวบวิญญาณเมาะจากกูโบเกิดไปตายที่มะกะขึ้นเครื่องบินสายไหนล่ะละมะเราก็าแก่แล้วละธรรมะเราหายตัวได้มะเราจะมีพลังไหมข้ามทะเลอินเดียมหาสมุทรมาจะมาอย่างไงวะเนี่ยถ้าเรานึก ถ้ามาแบบมะเรามาแบบกระสือคงลอยนานหน่อยกวยถึงไฟอาจจะมอดวาบวาบถ้ามาแบบแม่นาคแวบมาถึงเอ้ยมะเราน่าจะมาแบบแม่นาคมึงหรือจะมาแบบกาหังกระด้งสองอันนี่เวลาเรานึกเรื่องแบบนู้นนะจึงมีฮะดีสบทหนึ่งนะบีบอกไงสวรรค์นรกเนี่ย มาลาไอนุนรออัดตาไม่เคยเห็นว่าลาอูซูนุนซามีอัดหูไม่เคยได้ยินเลยว่าในสวรรค์เนี่ยคำพูดที่ไพเราะเสียงนกร้องในสวรรค์เป็นยังไงเสียงน้ำไหลในสวรรค์เป็นยังไงหูไม่เคยได้ยินมันไม่ใช่จก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 จ,ก,จกนี่แล้วก็หัวใจเนี่ยคิดไม่ถึงหรอก คิดไม่ถึงเครานี้เนี่ยนบีบอกอย่างนี้แต่ก็มีคนหานกล้าทำคลิปนรกสวรรค์พี่น้องถ้าทำออกมาแล้วมนุษย์คิดว่านี่คือสวะนรกของอัลลอฮ์เป็นแบบภูเขาไฟมึงเดี๋ยวมาดูว่าความร้อนของนรกเป็นยังไงก็ไปเอาผ้าภูเขาไฟลาวามาทำเป็นแบบนรก เนี่ยพี่น้องคนก็คิดว่านารกเนี่ยคงแบบนี้แหละนี่ไงทาให้คนเข้าใจผิดถามว่าสร้างคนเข้าใจผิดเนี่ยผิดหลักอิสลามไหมฉะนั้นอย่าทําคลิปนรกสวรรค์นะครับอย่าทําเด็ดขาดปล่อยให้หัวใจเนี่ยมโนภาพไปขนาดมโนภาพยังไม่ได้เลยนบีถึงบอกว่ามาลาไอนุนรอัดนี่มีคนทําคลิปนรกยังไงร,รู้ไหมชาวนรก เล็บสีเขียวมันปีกมังทับนะครับนั่งขูดหน้าตัวเองไปเอาหนังหนังฝรั่งมาแล้วดีนะเวลาทำแบบนี้พี่น้องแตกต่างใครเคยไปวัดพืชอุดมบ้างเคยไปไหมใครอยากดูสวรรค์นรกไปที่วัดพืชอุดมแถววัดพืชอุดมมีพะ ชาวนารกเอาหลอพี่น้องพวกพวกไปไปได้กับภรรยาคนอื่นจะปีนต้นงิ้วและถูกหอกทิ่มชาวสวรรค์น,น่าเบื่อมากนั่งอยู่แล้วก็เก็บดาวโอ้อยู่นรกดีกว่าบันดีไอ้นี่ก็เอา,เอานั่งอยู่ข้างกระทะเอาน้ำจากกระทะทองแดงน้ำต้มไม่กินพี่น้องอันน,นั่นเรื่องของคนอื่นเขา เราไม่ต้องไปแตะแต่นี่มุสลิมก็ทํามั่งกลัวจะน้อยหน้ากลัวจะน้อยหน้าที่วัดเขาเราก็ทํามั่งทาภาพนรกจําลองสวรรค์จําลองแล้วก็ปีกมีมีคนเอามาให้ดูเนี่ยชาวนรกนะในในฮะดีสบอกว่าเล็บจะถูกทำมาด้วยกับทองเหลืองที่มาจากไฟนรกนี่สีเขียวอย่งก็ปีกแมงทับนี่ไงมันบิดเบือนไง ฉะนั้นพี่น้องจําให้ดีนะแล้วใครส่งรูปแบบแบบนรกสวรรค์มาแล้วเราส่งต่อนเนี่ยนี่รับด้วยนะรับด้วยส่วนใหญ่ชอบมีคลิปมาอย่าทํานรกสวรรค์เด็ดขาดพี่น้องโอ้โหในสวรรค์สีขาวไปเอาภาพนูน่นภูเขาหิมาลายตอนหิมะมันลงขาวอ,อ๋อสวรรค์มันอ,อ๋อพี่น้องเรานึกเอากันแล้วกันว่ามันจะขนาดไหน แล้วนรกล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างนี้ก็บอกอาจารย์ฟ้ามันห่างกันเราจะเหาะยังไงแย่ yeah. เหมือนคนทํากุรบานเนี่ยนะเองทํากุรบานนะใครทํากุรบานเดี๋ยววัวที่เราทํากุรบานมันจะรับมารับเราไปสวรรค์แล้วเวลาเราฟื้นขึ้นชีพจากอะไรจากหลุมศพจะไปรวมที่มาชาติเราจะได้ขี่งัวกุรบานหัดยาสามคนทําร่วมกับผมทําคู่กับรอกคูรอยฮีมแล้วก็โต๊ะบิลานกี่คนหกคนบวก ป๋าอามันอีกคนหนึ่งสี่คนจะนั่งกันยังไงป๋าป๋าอามันจะนั่งหน้าหรือนั่งหลังฮะฮะออนั่งท้ายครูรอฮหีมจะนั่งตรงไหนสมมติเจ็ดคนวัวเจ็ดรุ่นเรานึกแบบดุนยาครูรอฮหีมจะนั่งตรงไหนตรงกลางโต๊ะบิลานจะนั่งตรงไหนเน่ยน่ตรงไหนก็ได้ ถ้าเรานึกไปนึกมาแล้วกว,กว่าจะเดินจากกูโบไปทุ่งมาชัดเนี่ยมันไกลต้องพกเคียวด้วยเพราะวัวมันหิวหญ้านี่ไงนึกกันวันนู้นเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลบอกให้รู้แต่บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันจะไปแบบดูสิคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เข้าแบบสายฟ้าแลบเลยปากประตูนรกอยู่นี่เดินผ่านสะพานสีรอดที่ทอด ข้ามเหวนรกพี่น้องสู่ประตูสวรรค์จะไปแบบสายฟ้าแลบพลับถึงเลยต้องเหาะไหมแหมท่าเหาะก็นึกถึงอนะซุซุเปอร์แมนนี่วาเราเคยดูดูทหนังการ์ตูนก,กับกันดั้มเคยทันไหมกันดั้มนะครับอ้าวดูต่อมาเอาว่าลูไมมันยะดูคูรุนยันนะคนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์คือ ใครนบีมูฮัมหมัดเป็นคนแรกเลยประตูสวรรค์ไม่เปิดรับใครเลยรอนบีมูฮัมหมัดมานบีมูฮัมหมัดมาถึงประตูสวรรค์นบีก็บอกว่าประตูสวรรค์เจ้าจงเปิดหน่อยประตูสวรรค์จะถามว่าท่านคือใครล่ะนบีก็บอกฉันคือมูฮัมหมัดประตูสวรรค์ก็พูดกับนบีว่าเรารอท่านมาเปิดประตูเข้าสวรรค์เป็นคนแรกเข้าสวรรค์เป็นคนแรกนบีมูฮัมหมัด เราลหละคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่อย่างน้อยได้เข้านะครับ,รบได้เข้าแล้วคนที่ไม่ได้เข้าเลยเอามาดูกันสวรรค์จบแล้วนะจริงมันมีเยอะเอามาดูนรกใครจะเข้าบ้างดูไฟก่อนฮารอระความร้อนฮารอระตุนนาร ความร้อนของไฟนะรกเนี่ยซาบาอีนะเอาซาบะอูนะเจดสิบเนะ <10. S 1> ท่าไฟที่อยู่ดุนยาส่วนเดียวนึกไปสิไฟดุนยาที่มันแรงสุดนะพี่น้องมันเท่าเดียวชุบมาแล้วเหลือเท่าเดียวทำไมอ่ะพี่น้องก้อนกวดที่อัลลอฮ์ให้นกอาบาบินที่ไปเอามาจากไฟนะรกนะ่ะ ทำลายกองทัพช้างของกษัตริย์อบรอฮาได้แค่เม็ดกวดกวดเองนี่ความร้อนของมันในโลกดุนยาหนึ่งเท่าบวกไปอีกเท่าไรหกส69แล้วจะขนาดไหนนี่ความร้อนของมันนะนี่ไฟความร้อนของไฟนรกแล้วอัลลอฮ์จุดไฟนรกหนึ่งพันปีสีแดง แล้วก็รอไปอพันปีกลายเป็นสีขาวจากแดงร้อนจัดจนกระทั่งกลายเป็นสีขาวแล้วอีกพันปีสีดำมืดเลยและเราจะอยู่แบบนั้นแหละเราจะอยู่แบบนั้นคนจะเข้าอยู่ไฟนรกถามว่ามันจะขนาดไหนพี่น้องเดี๋ยวให้แล้วก็พี่น้องลองดูนะในสุร สุโรอ,อะไรนะสุโรฮัลอตาลอตา,าฮัลอาตากะฮดีสุลกอชียะฮัลอาตากะฮดีสุลกอชียะข่าวข่าววันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วฮัลอาตากะฮดีสุลมาแล้วใช่ไหมวูยูฮุยเย้าอ้าวใครอ่านได้มั่งฮัลอาตากะฮดีสุลกอ ชิอาูย uh ูฮุยเยมาซินคอชิอวันนั้นคนที่เป็นชาวนรกคนที่ทำความชั่วใบหน้าของเขาจะเยเกความที่แบบนึกถึงนหน้าบูดเบี้ยวอะแบบไหนอามิแลตุนนาซิบะเหมือนคนทำงานแบบหนักมาแลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะหน้าจะเป็นแบบไหนนี่อัลลอฮ์เปรียบเทียบ ลองอ่านดูนะฮัลอาตากาดีสุลกอชียอูยูฮุเยามาอิซินคอชียอามิลตุนนาซิบะตัสลานารอนฮามิยะเอ้ใช่ไหมและจะเข้าไปอยู่ในนรกที่ไฟอันร้อนแรงตุสกอมินไอนินอานียจะถูกให้ดื่มน้ำ ที่มาจากไฟนรกกับน้ำเดือดนะพี่น้องไอ้เรากินชากินโอวันตินอน,อน้อนเปา่านี่แบบน้ำเดือดที่มาจากน้ำเลือดน้ำหนองนะครับไม่ใช่น้ำธรรมดานะคนที่ถูกกอกปากเนี่ยน้ำเลือดน้ำหนองนี่ชาวนรกตุสกอมินไอเนียอันเนี l ยไลซัลหุมโตอามุนอิลลามินดาริย ในวันเกียมาของชาวนารกเนี่ยพี่น้องเขาไม่มีอะไรกินหรอกนอกจากต้นหนามต้นหนามลซาลาหุมตออา mun i ลล a m i n d o รียอาหารใดๆมีแต,ต่ต้นหนามและหนามนี้มีชื่อว่าอะไรซักกูมต้นซักกูมเนี่ยพี่น้องความขมของมันเนี่ยจยดเดียวเนี่ยนะจดเดียวเนี่ย ถ้าร่วงมาบนโลกดุนยาเนี่ยขมทั้งหมดเลยนี่แค่หยดเดียวอะแล้วเราจะกินยังไงกินความขมเข้าไปจะกินยังไงแต่ก็ต้องกินทุสกอมินไอนิอาเนลัยซาลฮุมตาอามุนอิลลามินดาริยาลายุสมินุวาลายุกนีมินยุหิวแต่ก็ต้องกินกินแล้วไม่อิ่มอีกอัลลอฮ์มีอะไรล่ะ เห็นน้ำร pues ้อนความหิวเนี่ยจนกระทั่งกินได้กินน้ำร้อนเดือดๆที่มาจากน้ำเลือดน้ำหนองพี่น้องเราหิวนะเราต้องกินแต่เวลากินไปแล้วมันไม่อิ่มอีกก็กินอยู่นั่นแหละนี่คือชาวนรกแล้วต้องกินต้น้นามจากซักกูมที่มันขึ้นอยู่ก้นเหวนรกถามว่ายังอยากทำชั่วไหม นี่คนที่จะต้องเข้าไปอยู่กับมันอันลลอฮ์มันน่ากลัวแล้วใครบ้างที่จะเข้าใครใช่เราไหมคนที่จะเข้านรกแต่เราก็เอาแหละไอบาปที่เราทำเนี่ยม,มันมีอยู่แล้วแต่ก่อนตายอ่ะขอดุอาต่ออลัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันนะยกโทษไอที่ฉันทำถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกโทษพี่น้อง เราก็จะมีโทษแต่ละโทษเคยเอาปากัดกัดกันไหมเคยเอาไก่ตีไหมมีพวกตีไก่ยังไม่เลิกทุกวันเนี่ยมือเหลืองอะวันกียามาจะวิ่งชนกันเปี้ยงเปี้ยงเลือดนี่ไหลนองจุดไม่ได้เอาหัวชนกันพี่น้องพวกที่เอาเอาเอาสัตว์กัดกันชนกันน่ะผมก็เคยก่อนๆเอาประกัดไก่ก็จับตีกัน ตอนนั้นมีคนบอกบาปแต่เราไม่รู้รอกบาปเป็นยังไงบาปตัวตนเป็นยังไงเราก็รู้แบบเด็กๆเ,เล่นพัน,นันมัง่งทอยเส้นบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ไปหาเล่นเราต้องฉลาดผมเนี่ยฉลาดพี่น้องไม่ได้ฉลาดกับพี่น้องนะผมไปดูไอ้คนไหนที่เป็นดาวซินโดรเงี้ยไอ้พวกที่เออๆแล้วก็เซ่อๆอ่อผมจะไปเล่นกับมัน เราเป่าเราก็เล่นเป่ากันแกล้งเราก็แกล้งแพ้ก่อนให้มันมันก็พวกพวกเออเออเนี่ยมันเวลามันชนะมันจะดีใจเดี๋ยวตอนหลังเราก็รวบหมดเลยเวลารวบเสร็จแล้วก็เอาหนังขายกับมันอีกได้ตังค์ไปกินขนมละเออก็ต้องมีฉลาดบ้างเพียวฉลาดไม่ดีเลยแบบนี้พี่น้องเคยฉลาดไหมเออเนี่ยพี่น้องแล้วก็ถามว่าเวลาไปเจอต้นหนามแบบนี้เนี่ยจะอยู่กันยังไงและจะอยู่กี่ปี แล้วความนานของดุนยาพี่น้องอลอวันหนึ่งกับที่นู่นนะ่ะมันนานเอาใครลองสี่ลองเจ็บหัวแม่เท้าอะ่ะแค่เป็นเล็บขบอะ่ะเวลามันปวดขึ้นมาเป็นยังไงตึบๆอลอโอ้ยเยอะมันไม่ต้องห่วงเราใครเวลาปว่วยขึ้นมานะ่ะและนู่นในโลกใครจะเข้าล่ะใครจะเข้าคนที่จะเข้านะหนึ่งหนักๆเลยนินทานเนี่ยแน่นอน นินทานี่แน่นอนเลยนินทาแน่นอนเพียงแต่ว่าจะทํำยังไงให้เขายกให้เรามีเรื่องเดียวที่บาปละหมากดก็ครบบวชก็ครบบริจาคก็บริจาคแม่มันติดคดีเดียวเรื่องว่าอาจารย์อยู่ซุปอ้วนคดีเดียวเองเลยนั่นแหละต้องมาขอต้องมาขอ นะครับ,รบถ้าคดีนี้รอดรอผ่านแล้วผ่านนี่นี่คดีเรื่องนินทาเอาคดีอะไรอีกคนที่จะเข้านารกสามีเรียกแล้วก็ทำหูตึงเธอมานี่หน่อยสิมาคุยกันหน่อยอายุเยอะแล้วไงเออนอนๆไปเถอะเดี๋ยวจะคุยกับลูกสาวหน่อย นอนๆไปก่อนเธอมานี่ก่อนสิผมไม่ไปอ่ะโดนนะโดนเนะเนี่ยทำหูตึงอ่ะหูตึงไปเถอะภรรยาหูตึงฮัตยาเคยหูตึงไหมเออสามีเรียกสามีเรียกต้องไปเลยนะครับเขาจะเรียกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนำแล้วไงใครที่สามีตายไปเร็วเนี่ยดีเหมือนกัน เราอยู่สบายสามีตายไปกูไม่ต้องวุ่นแล้วบาปไม่ค่อยมีแต่สามีเวลาคนเราเวลายิ่งแก่ยิ่งเละอะอัลลอฮ์บอกอยังไงว่ามิงกุ้มไมยูตาว่าาส่วนหนึ่งเราจะให้ตายเลยตายตอนเด็กว่ามิงกุ้มไมอยู่รอดูอิลาอัลซาลิลอุมุรีลีไกลายะละมัมมิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่ง,นนงอลัลลอฮ์ไม่ให้ตายหรอกจะให้อยู่แก่หลงๆแล้วก็ปากมากแบแบมแบมแบมบ,บ,บนทั้งวันนะครับ อัลลอฮ์ไม่ให้ตายแต่ปากเนี่ยกอนๆน,นะตอนแต่งกันแรกๆก,ก็ดีแหละเวลายิ่งเยอะบึมบัมบัมบัมอะไรนั้นบึมบัมบัมบมดได้ทั้งวันอ่านี่อัลลอฮ์ให้อยู่แบบปากเยอะอันนี้นี่ส่วนหนึ่งนี่พวกนี้ก็ต้องเข้าแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเข้านระกเราใช่ไหมหนึ่งนินทามีไหมมีไหม <laughs> มีชัดเจนมากหัตยามีไหมมีแต่น้อยหัดยามีไหม <c oughs> ก็มีเหมือนกันอลัลลอฮ์นี่มีทั้งนั้นเลยดิมะอามันมีไหมไม่มีเลยจริงๆนะมะอามันเนี่ยน่าจะเยอะหน่อยนะมีร้านค้าเพราะคนผ่านไปผ่านมาคนที่ร้านค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยน่าจะเยอะหน่อยแต่กลับไม่มีอัลฮัมดุลิลลา ดูดินินทามีไหมสามีเรียกล้วหูตึงไหมล้วสามีเรื่องหูตึงมีไหมไมีม <laughs> โดนนี่โดนนี่สามีหูตึงเอา้าอันที่สาม,มกินของฮารอมมีไหม,ไมอ้าวไม่มีโกงตาช่างมีไหม,ไมขายของของเก่าบอกของใหม่มีไหม,ไมของเนี่ยหูจะขึ้นราอยู่แล้ว ยังเอามาขายอ,อีกมีเปล่าอ่านี่พวกนี้นี่เรดูให้ดีดูให้ดีดใ,ดใช่ไหมประการต่อมาฆ่าตัวตายพวกฆ่าตัวตายนี่เข้านรกนบีไม่ละหมาดให้นะครับคนฆ่าตัวตายเนี่ยแต่นบีให้คนอื่นละหมาดนาบีไม่ไม่ละหมาดให้นี่พวกฆ่าตัวตาย และคนที่ฆ่าตัวตายด้วยดื่มยาพิษพี่น้องเขาจะไปดื่มยาพิษในนรกอยู่อย่างนั้นแหละใครที่ฆ่าตัวตายโดยการโดดอพาร์ตเมนต์วันกียามาอัลลอฮ์ก็จะจำลองอพาร์ตเมนต์ให้โดดอยู่นั่นแหละให้ลงมาเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละพวกที่ไอฆ่าตัวตายแล้วก็พวกที่ ผิดอามานะอามานะอัลลอฮ์ให้อะไรล่ะสมมุติเป็นแม่ดูแลลูกดีไหมเปล่าเลยลูกเลี้ยงอย่างเดียวให้ตังให้เรียนให้การศึกษาแต่ลูกไม่ละหมาดเฉยลูกไม่คุ้มีหยาบเฉยโดนใครเป็นลูกกมามะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ค่อยได้ดูเลย แล้วก็คนนะครับถ้าทิ้งพ่อแม่เนี่ยจำให้ดีนะครับพี่น้องแม่นี่ต้องไปดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามหาให้รู่ว่ามะชอบอะไรมะชอบอะไรนะครับแม่เราจะเป็นอิสลามแม่เราจะเป็นพุทธเป็นใครไปดูแลแม่ให้ดีที่สุดรู้ด้วยไม่ใช่มะชอบแกงสม้มเอาสเต็กมาให้มะกิน มันใช่ไหมมันไม่ใช่พี่น้องดูด้วยนะครับดูด้วยให้รู้ด้วยมะชอบอะไรแต่บางคนเวอร์อีกชอบหนักมะตายไปแล้วรู้ว่ามะชอบขนมต้มขาวต้มแดงทำต้มแดงต้มขาวให้มะกินมะกินได้ไหมตายไปแล้วไม่ได้เนี่ยรู้ด้วยนะครับพยายามสืบ นี่ลูกบางคนเวลาพ่อแม่แก่พี่น้องรู้ไหมความสบายเนะี่ยเช้ามาซื้อโจ๊กให้มะกินทุกเช้าเลยมะแก่แล้วเนี่ยมะอยากจะกินแกงส้มไม่เคยได้กินกินแต่โจ๊กแหละว,วันวันหนึง่งนี่ดูด้วยนะครับถามมะด้วยแต่คนเรา่ารู้ว่ามะชอบอะไรเนะี่ยไม่ต้องรอถามหรอกพี่น้องจัดมาให้มะหน่อยมะชอบทองจัดทองให้มะหน่อย เออมะชอบจี้เพชรจัดจี้ให้มะหน่อยถึงตังก็ค่อยๆแรกๆก็เอาเพชรรัสเซียเ mm. วลาตังเยอะก็ค่อยเพชรจริง mm. นี่โอ้โหมาวเ,เลยแต่เวลาภรรยาบางเนี่ยอยากได้สร้อยเส้นเนี่ยไปแล้วเนี่ยอยากได้ชุดเนี่ยออกมาใหม่เนี่ยเขากาลังอินเทนโทรสั่งอินเทอร์เน็ตแล้วมาแล้วเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุด เรียงเลยใส่ครั้งเดียวมาชุดใหม่อีกแล้วแม่ผ้าถุงสามปีแล้วหียาบห้าปีแล้วเสื้อกระหิวตัวนี้เจ็ดปีที่แล้วรองเท้าแตะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเมียนี่เต็มตู้เนี่ยระวังระวังนะครับลอง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 ,ลองจัดแจงใหม่นะจัดแจงใหม่ใครที่ไม่ดูแลพ่อแม่เ่เข้านรกนะไม่ใช่ไม่เข้านะ เข้านรกด้วยนะครับดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดนะครับอ้าวนั่นเรื่องลูกและภรรยาสามีสามีสาม,สามีไม่ดูแลภรรยาเท่าที่ควรให้ภรรยาออกไปหากินนอกบ้านให้ภรรยาออกไปกินนอกบ้านพี่น้องรู้ไหม ไไปหากินนอกบ้านแล้วคนนู้นก็มาจีบคนนี้ก็มาจีบแล้วก็ยังปล่อยภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านบาปด้วยนะบาปด้วยภรรยาก็บังยีซื้อปลาหน่อยจ้าซื้อปลาหน่อยจ้าซื้อปลาดูหน่อยจ้าซื้อไม่จ้าให้ภรรยาเนี่ยต้องไปทำหวานกับชาวบ้านเขา สามีโดนโดน่ะโดนน่ะกูนอนอัดไปจากปืดปืดปดม้วนวันวนึงพวนควันอย่างกระรงสีเมียเช้าไปแล้วเมียเช้าไปแล้วผัวทำอะไรกูนั่งกินโจ๊กบ้างกินกาแฟบ้างม้วนไปจากบ้างนี่ผัวอย่างนี้โดนแล้วเวลาโตอิมัมภรรยาไปชอบโตอิม,มัมกูได้ข่าวว่ามึงชอบโตอิมัมเหรอ โทษเมียอีกทีตัวเองไม่เคยอ่แทนที่จะภรรยาอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้เธอไปเธอขยันทํางานเนี่ยนี่สามีอย่างนี้ไม่ได้สามีแบบนี้อย่าเอามานะครับต้มกินไปเถอะสามีแบบนี้ไหวเหรอือนอนอยู่บ้านไม่ค่อยทํางานเวลาทํางานตกหน่อยอ่อ่ออกจากงานก็อยู่บ้านอย่างเดียวปล่อยไอ้ภรรยาออกหาเลี้ยงก็กูไม่ทํและ ไม่มีใครรับกูอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าภรรยาจะหาเลี้ยงนี่ยเออนอนเป็นอมพอตะเออ,อย่างเงี้ยน่าหาเลี้ยงนี่ทุกอย่างดีหมดเลยเออขอตังค์หนึ่งที่จะไปซื้อบุหรี่อย่างเงี้ยวหวเหรอ,อันนี้ต้องต้องดูให้ดีนะโต๊ะบิลานภรรยายังอยู่เปล่าอยู่มาไหมไม่ได้มาอันนี้โต๊ะบิลานนี่แกคนมีตัง กเลี้ยงภรรยาได้คุรอฮีมเลี้ยงได้ป๋าอมันนี่แหละน่าเป็นห่วงว่าภรรยาหรือว่าใครเลี้ยงกันแน่นะครับอันนี้คนที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือป๋าอมันนี่แหละไม่ได้เป็นห่วงใครเลยผัดผัดกันเลี้ยงครับอาจารย์อ๋อผัดกันเลี้ยงจะขอถามนิดนึงจา้ามีคนฝากถามใกล้ๆเนี่ยเขาถามบอกว่าพี <c oughs> ่อาจารย์บอกว่านินทาเนี่ยเป็นบาปหนักครับแล้วก็เป็นจะต้องอยู่ในบางครั้งต้องอยู่ในอัลามอัลแจไว้ก่อนคอันนี้ว่าถ้าเรานินทาเนี่ย โดยที่เขาเราไม่บอกชื่อเสียงเขาแต่เราพูดว่าคนมาพูดถึงคนคนหนึ่งว่าคนนั้นน่าไม่ดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้เล่าสู่กันฟังแบบเนี้ถือว่าไม่เป็นไรใช่ไหมฮะจริงๆแล้วนะ่มันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันมีไม่เวลาเล่าแล้วไม่บอกออจริงๆอการว่าใครสักคนหนึ่งหรือยกใครสักคนโดยไม่อื่นชื่อนะ่ะมันไม่บาปแต่ในของจริงมันมีไหมล่ะไอคนที่เล่ามึงบอกกูสิใคร มึงบอกกูหน่อยดิกูไม่บอกใครหรงหน้ากูรับปากกูรับปากมึงรับปากนะ้อยกูเพิ่งรับปากเขามาเองนี่ฟาเล่าให้กูฟังมากูเพิ่งเล่าเนี่ยเล่าทํามึงรู้นะกูโกรธมึงนะเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้ด่างผัวมันมีเมียน้อยอ่ะเล่าแมบแมตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับมึงดูดิผอมเลยใครวะใครวะไอ้ด่างเนี่ย ด้านไหนอยู่แถวแถวคลองบนนะคลองบนงบนะมึงจำไม่ได้ไงเมียบังเซมเ่ะอ่ามันจะเป็นแบบนั้นมีไหมเฮ้ยมีคนนึงว่าในคลองเราเอผัวมีเมียน้อยเศร้ากินไม่ได้มีไหมแบบเนี้ยมันมีไหมละ่ะมันไม่เล่ามันไม่เล่าแค่นี้หรอกมึงบอกครูกะขนาดบอกชื่อแล้วแล้วตกลงเมียใครไว้ด้านไหนบังเซมเงเซมไหนมึงเซมลูกบังมุดเงมันจะเป็นซะแบบนี้ นะครับมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่บางเซมชืไม่ใช่ไม่ใช่บางเซมนี้นะครับไม่ใช่เซมเนี่ยคนดีนะคนนี้ป่ามันชื่อจีเซมนะที่พวกยกเซมเนี่ยเซมสมมุติกอเซมผมชื่อเซมกอเซมกอเซมแปลว่าอะไรเอ่อรู้ว่าเป็นลูกนบีฮะกอเซมเนี่ยแปลว่าแยกแยะแยกแยะนะครับแยกแยะเป็น อันนี้เขาแยกแยะเป็นอันนี้ผู้หญิงทั่วไปอ,อ๋อรู้ผู้หญิงทั่วไปคือกําไรชีวิตแต่ของที่อยู่กับเรานี่คือของแท้นะขายของเราไม่ไปนังเก้าอี้อันนึงให้เก้าอี้เขากี่ตัวแล้วเนี่ยหลายตัวแล้วฮะหลายตัวแล้วนะครับอ,อาามีคาาําถามไหมอาจารย์ครับครับแล้วกรณีแบบนี้ลหละเราไม่ได้อยากจะดินทาใครเลยแต่เขาก็มาพูดให้ฟังเราก็ทําให้นั่งเฉยเสื้อบือ้อ แต่เขายังพูดต่อเรื่อยจนกระทั่งจบจนกระทั่งเรารู้เรื่องดีว่าเออพูดตัวอีกคนนั้นอีกคนนี้อะไรอเงี้ยถ้าเขาเอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้เราฟังเราไม่อยากฟังเราต้องลุกแต่ถ้าเราไม่เล่า,เ,ลาเราก็นั่งทําเป็นคนดีงไงนั่งอยู่ในวงด้วยไอคนนี้ก็คุยกันมึงไม่พูดอะไรเด้อกูไม่พูดนะเดี๋ยวกูบาปเดี๋ยวกูบาป ก็นั่งฟังอย่างเดียวรู้ไหมคนนี้จะโดนอะไรจะโดนน้ําทองเหลืองที่ทํามาจากไฟนรกกอ,อกหูในฐานะร่วมวงรอดไหมละ่ะไม่รอดเนี่ยโอ้นี่คนเนี่ยเขาดีนะวุย้ยเขาไม่นินทาใครเลยแต่หูอยู่งี้เลยแล้วทำนิ่งเนี่ยเขาเรียกพวกอาเลมนกกระยางฮะ อ้ก็นั่นแหละและตาน่ะรู้ไหมชอบสอดสองชาวบ้านน่ะนบีให้เอาไม้ทิ่มตาแต่เราเนี่ยชิเงออยู่ในบ้านบ้าติดกันเฮ้ยบ้านต้องทะเลาะอะไรเอาลงโุยเดี๋ยวสักพักเดียไปร้านก๋ยเตี๋ยวแล้ว เอากันแล้วโว้ยตบกันแล้วโว้ยตบกันแล้วใครวะไอ้นี่ข้างบ้านกูนะ่ะใครละ่ะมันมีหลายบ้านกันนีล่าเงื้กเอากันแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้ชเงอ้อกแม่วลาเล่าเที่ยบไหมแถมแถม,แถมใส่ชูรสหน่อยด้วยใส่ชูรสเรื่องเขานะ่ะได้ยินมาเข้าๆี่ยรู้หมดเลยรู้หมดเลยนะครับแต่จริงเรื่องไม่จริงอะ่ะแต่มีเข้าโคงอ่ะครับอาจารย์ แต่อาจารย์เคยให้เทคนิคพวกเราอยู่ว่าเราถ้าสมมติเราไปนินทาใครไว้เนี่ยให้จดชื่อไว้พอวันอีกก็มาอัพกันนะเรามีอะไรเกินเลยก็มาอัพกันนะไม่ไอ้นั่นนะ่ะผมให้สูตรแบบสูตรขั้นสุดท้ายไม่ใช่จะเอาจริงแหมจดจดเกิดจดแล้วไม่ทันขอตายก่อนนะงามนลสิไอ้ั่นนะ่ะคือว่าผมยังบอกพี่น้องเนี่ยนอกจากพกไอ้แป้งทาหน้าแล้วมาเวาลาจะจะลงรถ โอ้โห oh, oh, oh. จะเข้างานสุ้เราพกสมุดมั่งว่างานนี้เนี่ยพกติดตัวเลยเวลานั่งคุยไปคุยมาเกิดเผลอนินทามีกี่คนเวลาแยกวงก็จดเลยนิ่ด้นินทาเรื่องผัวบางบางเซมนินทาเรื่องตีไก่แล้วก็เขียนไว้นะครับหน้านี้กลุ่มนี้อีกหน้าหนึง่งอีกกลุ่มนึงหน้าหนึ่ง,งเราลองว่าเดือนหนึ่งมาเปิดดูซิ เวลาดูทําท่ารอวันอีดถ้าวันอีดเฮ้ยเดี๋ยวรกตายก่อนทําไงเดือนนี้ก็ได้เวลาสิ้นเดือนแล้วกว็เดินไปเอาขนมใส่ใส่บังเซมเนี่ยเอาขนมใส่มาฝากนะเนี่ยมีอะไรก็ขอมาอัพกันนะ,อะรอดหนึ่งรายเอาไปบ้านนู้นเอากล้วยทอดไปฝากเนี่ยวันนี้ไปปากซอยมาเจอกล้วยทอดเอากล้วยทอดมาฝากเออทำท่าคุยมันต้องเนียนหน่อยสิเออเป็นยังไงตอนนี้เป็นไงเออนี่กูซื้อกล้วยทอดมาฝากว่ามึง ้วกูถ้ากูมีพูดอะไรกับมึงนินทามึงยกให้กูนะคนได้กล้ยทอดมันจะไม่ยกเหรอมันก็ต้องยกอยู่แล้วนะครับเราต้องมีแผนด้วยอาจารย์แบบนี้ถ้าเรานินทายเยอะต้องเราทอดก้้ยแขกไว้กัลบังใหญ่ๆเลย <laughs> แจกไปทั่วก็น่าจะดีนะเวลาเดือนหนึ่งทำขนมไว้เลยวันนี้ทำสาคูยัดไส้ พราะทําไงล่ะทําไมมะอมันทําสาคูยัดไส้เดือนนี้ต้องเป็นกะละมังนึกว่าจะขายเปล่าไปเอาสมุดออกมา lecturer, เปิดมึงดูส <istry> ิมะสายตาไม่ดีอ้โหเจ็ดสิบคนเดือนนี้จัดสาคูเจ็ดสิบกล่องสลามมะลยกุมเอาสาคูมาฝากวันนี้ทำสาคูอยากให้ลองๆนะเออฉันมีอะไรผิดพลาดก็ขอมาอัพด้วยนะ แจกสาคูเดือนสองกล้วยทอดเดือนสามขนมใส่ไส้เวลาดูอีทีหุงขมกเลยนะครับรอดนะครับมีอีกไหม,อา,อ,ามอาญาอาญาขำเอา้าหมดยังคำถามจาจครับก็มีมีแม่บางคนเนี่ยนะครับเขาก็มาเผยใจกับเราว่า ลูกเขานี่มีสี่คนด้วยกันไม่เคยละหมาดเลยเขาก็พยายามบอกกับมันทุกวันเฮ้ย hey, แกละหมาดปะนะเว้ยลูกก็จะต่อว่าไงหน ah ้าท่านดูแลแหละแต่พูดอย่างนี้ทุกทีก็ไม่เคยละหมาดสักทีอยากระถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีการยังไงจะให้ลูกเขาเนี่ยได้ได้ละหมาดวิธีการเออไอไอลูกเขาให้ละหมาดเนี่ยมันพูดยากจะให้ลูกเขาละหมาดอ่ะถ้าจะแนะนําได้ก็คือดูอา แต่ผมบอกพี่น้องแล้วว่าพี่น้องกล้าตีลูกไหมล่ะกล้าใช้มาตรการเด็ดขาดไหมล่ะส่วนใหญ่จะไม่กล้าใช้มาตรการเด็ดขาดพ่อแม่เนี่ยเวลาความรักลูกเนี่ยบางทีเนี่ยยอมอารมุ่มอรวยลูกไม่ละหมาดก็ได้แต่เอ้ยมึงละหมาดกันบ้างซี่เวลาลูกไม่ละหมาดก็เฉยบนเพ้อปากแฉปากเปียกปากแจแต่เราไม่เคยลงมาตรการแรงๆเลย มึงไม่ละหมาดใช่ไหมพี่น้องร,ร,รู้ไหมละหมาดนี่นะครับคือตัวตัดสินเลยละหมาดนี่คือตัวตัดสินนะครับที่ระหว่างบ่าวคนหนึ่งจะเป็นผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ตรงละหมาดนี้เลยใหญ่ที่สุดคือเรื่องละหมาดแต่เราทําเป็นเรื่องเยอะลองลูกทําอย่างอื่นสิลองลูกทําความผิดอย่างอื่นที่เกี่ยวกับดุนยาสิ โอ้โหมึงเอ้ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไเนี่ยพี่น้องดูนะครับเรื่องพวกเนี่ยมันมีหลายแบบผมเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟงผมตีลูกนะไม่ใช่ไม่ตีถ้าทิ้งละมาดนี่ฆาตการมาตรการของผมถ้าไม่ละมาดคือตีแค่นั้นแหละก็ทำทำไมอะนบีบอกอ่ะ เจ็ดขวบให้ใช้ลูกละมาดถ้าเจ็ดขวบไม่ละมาดตีให้สิบขวบคขานี่สิบขวบเฉยเวลามันแก่งกล้าขาแข็งมันปีปีกแล้วมันบินได้แล้วอ่ะมันจะเชื่ออะไรล่ะลองว่ามันเยอะๆมันไปอยู่อพาร์ตเมนต์เลยเราเครียดอีกลูกไม่เข้าบ้านมันไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็อย่าว่ามนเลยบางก็ยังกลับบ้านบ้างนี่ไง ซื้อยอมซื้อพี่น้องซื้อมอเตอร์ไซค์บางคนจนก็จนน่ะยอมเก็บผักเก็บหญ้าซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ลูกมีเหมือนเขาอแต่สุดท้ายแทนที่ใจลูกวิ่งไปละมาสู่เราเรอเปล่านู่นอยู่ตามสะพานหัวสะพานบ้างอยู่ตามศาลาบ้างอยู่ในซอยลึกๆบ้างอยู่สนามบอลบ้างเย็นมาลูกไปเตะบอลแล้ว ละหมาสัตว์เปล่ากลับมาอิชามักร็บเปล่าอิชานอนอาบน้ํานอนพวกนี้เตรียมตัวไปทํางานเนี่ยมีแบบนี้แล้วถามจะทํำยังไงนี่แหละที่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยนี่คืออันตารายนะครับเขาเรียกว่าพ่อแม่ทําร้ายลูกในวันเกียรมากก็คือแบบนี้แหะครับ คนเนี่ยวลามีลูกดีเนี่ยมันปลื้มใจนะครับได้เวลาละหมาดมันชื่นใจเราสาว่าเราโล่งใจามีคําถามอีไกไหมจ๊ะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาแต่เล็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลานผมคนหนึ่งนะครับจบป .6 แล้วก็เรียนศาสนาเนี่ยเขาเราก็บอกกับเขาแม่แยายเนี่ยจะบอกว่าเออลูกละหมาดซะนะ เาตอบว่าไงก็บอกอ๋อไม่ต้องกลัวรักชั้นเดือนศาสนามายายชั้นเดือนศาสนามาฉันไม่ทิ้งรอกเรื่องละหมาดผมว่ามันเกี่ยวโยงมาจากการที่เราปลูกฝังศาสนาให้ตัวเด็กๆเลยมาถูกต้องอ,อ,อันดับแรกเลยต้องปลูกฝังแต่มันมีบางคนปลูกฝังแล้วนอกคอกมันมีแต่เขาเรียกของนาเด็กั้นมะดูมมันแทบจะไม่มีรอกคนถ้าถูกปลูกฝังดีๆคนเนี่ะพี่น้องทำไมอ่ะเราปลูกฝังลูกเรื่องหมู ทำไมคนอิสลามถึงไม่กินหมูเพราะเราปลูกฝังอยากกินหมูอยากกินหมูใครกล้ากินบ้างเนี่ยหมูปลูกฝังเรื่องสุนัขก,กับหมาดูอิสลามกับหมานี่มึงเอ้ยไม่ถูกกันเลยขนาดบ้านผมเนี่ยพี่น้องมีหมามาอยู่แม่ยายก็เอาข้าวให้หมากินมีคนอิสลามคนหนึ่งขับรถผ่านบ้านผมเห็นหมาเต็มดูมันพูดออกมาเปิดกระจก แขกอะไรวาเลี้ยงหมาแม่ผมกลับจะโยนหมาเข้ารถมาแล้วเราอ่ะรู้ไหมคนผู้หญิงคนหนึ่งนะบีบอกว่าได้เข้าสวรรค์เพราะหมานะ่ะเป็นผู้หญิงโสเพเนียหมาหิวนางถอดรองเท้าไปตักน้ำแล้วให้หมากินนะ่ะนางตายได้เข้าสวรรค์ดูดิเนี่ยเขาเรียกแขกไม่เข้าใจดูนะกระโปรงกระจกเออเปิดกระจกลงมานะ่ะ แขกอะไรว่าเลี้ยงหมาหรเราก็เกือบจะเอาหมาโยนใส่รถมาแล้ว,ลวนี่แหละพี่น้องดูนะนั่นเรื่องหมานะฉะนั้นทำไมเราปลูกฝังลูกเราไม่กินหมูได้ทำยังไงอะปลูกฝังสองอย่างให้แน่นเลยพี่น้องหนึ่งลูกต้องละหมาดสองลูกต้องไม่ทำซินาถ้าผ่านสองอย่างนี้ได้นะพี่น้องเอ้ย บอกได้เลยนะชาวสวรรค์ทำสองอย่างให้ได้ปลูกฝังเรื่องละหมาดก็เรื่องซีนาเอาให้ได้สองเรื่องเนี่ยพี่น้องกินหมูนะรู้ไหมบาปแต่มันบาปเล็กกินหมูมันไม่ใช่บาปใหญ่แต่ละหมาดสิยิ่งใหญ่เหลือเกินซีนานี่ถูกนับว่าเป็นบาปใหญ่หมูนะ่ะอ๋อพี่น้อง กินนะแต่อัลลอฮ์ห้ามอันนี้คืออันนี้น,นี่กินไม่ได้ไม่ได้นะถามว่าบาปไหมบาปแต่มันไม่แรงเท่าละหมาดแต่เรากลับเอามันสาคัญยิ่งกว่ละหมาดอีกหมาโอ้โหลพี่น้องจนกระทั่งจะกินอะไรที่ห้างนะขนาดเขาล้างจานเนี่ยต้องล้างน้ําดินนยะคิดดูความที่เราเข่งกันนะ่ะ จานที่มีเประหมูแล้วเขาไปล้างเราไม่ซ้อะต้องน้ําดินแต่วาลาออไอเด็กคนเนี่ยอ,อ,อะไรนะทําสีนาโตอิหม,มัมไปนิก้า้เฉยแต่มาเอาเรื่องรุนแรงกับเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องกับจานที่หัง่งเนี่ยมีร้านข้าวหมกบางหวงังอีกข้างหนึ่งข้าวขาวหมูปลาแมวจานก็ที่เดียวกันจะมาตามหัง่ง เขาไปล้างแล้วพี่น้องล้างน้ำผ่านมีน้ำร้อนลวกมีอะไรพี่น้องกินไม่ได้ดูแต่ถ้าเรื่องน้ำลายสุนัขสินบีบอกต้องน้ำดินให้เอาน้ำร้อนน้ำสบู่น้ำอะไรล้างซ้อไหมไม่ซ้อต้องเป็นน้ำดินแต่นี่เนื้อหมูในจานเขาก็ล้างเกี้ยงแล้วไม่ได้ต้องน้ำดินเอาเคมันมีทัศนะ ทีอย่างนี้เอาเป็นเอาตายแต่ผู้หญิงคนหนึ่งอมาเข้าอิสลามยังไม่รู้จักนิอัลลอฮ์เลยอิหมัมนิกาให้ได้ยังไงอัลลอฮ์บอกลาตังกิฮุลมุชริกาที่ฮัตตายุมินนามีนูนเตากีตเข้ามาเน้นด้วยอย่าแต่งหน้าจนกว่านางจะศรัทธาจริงๆแต่งเฉยแต่ทีกับไอเรื่องจานที่ห้างเอาเป็นเอาตายเนี่ยเขาเรียกให้ความสำคัญไม่ถูกสูตร อะไรจานก็ไม่โอ้โหไม่ได้เลยเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่แหละฉะนั้นไอเรื่องที่ให้ความสำคัญเปล่าแล้วก็มานะเอานีกาเลยอัชชาดูอัชชาดูเอาแล้วไปแล้วกุรอาจ,จะว่าไงเอาหน้าเรารู้เลยในใจเขาเอาเล่นอย่างนี้ก็จบปสิใครจะไปรู้ในใจละ่ะแต่ถามรู้จักอลัลอรอไหมอ๋อพระเจ้าของมุสลิม นบีมุฮัมมัดละอ๋อศาสดาอิสลามแล้วก็คุณยอมรับอัลลอฮ์ไหมหนึ่งเอาทําไมนีกล้าละ่ะเขาให้ฉันกล่าวอัชชะดูเนี่ยพี่น้องเขาอัชชะดูไม่พอ,อผู้ชายต้องอะไรนะขิบมันไม่ขิบแล้วมันบอกมันกล้าแล้วถามทําไมไม่ขิบอุ้ยหน้ากลัวมันไม่ขิบแล้วพ่อตาว่าไงว่าไงได้ถ้าว่ามากๆมันทิ้งลูกสาวเราก็ดูดิ ที่อย่างนี้เอาไอ้เรื่องที่ร้ายแรงเปล่าแต่ไปเอาเรื่องหมากับหมูนี่มันไม่ใช่เรื่องแต่ถามว่ามันดีไหมกินหมูมันบาปอยู่แล้วมันไม่ได้แต่ไอ้เรื่องที่สําคัญเปลารอมรับนิกากันมาเอาเอาถั่วเขียวเอาเอาบางคนนิกายเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยมาจากไหนแล้วบางคนนิกายังไงรู้ไหมพี่น้องยังไม่ได้ยาก,กับหัวเลย เพียงแต่ว่ามีปัญหากับผัวก็ล้างรากันไปก่อนไอ้นี่ก็เห็นว่าโอผัวไม่ส่งนาฟกสามปีไปหาโตอิหมั่อิหม,มั่นนิก้าเลยวันหนึ่งผัวเขากลับมาทําไงนี่ก็คือปัญหายังมีเยอะแล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะครับมันเลิกกันง่ายพี่น้องรู้ไหมสติอ่านะยากันเยอะมากเลยมุสลิมมุสลิมเราเนี่ยกับพวกวัยรุ่นแล้วบางทีเนะี่ยทำสีนาไม่รู้ตัวเวลาอยู่วันดีขึ้นดี มึงกับกูลิกกันอา้าวเวลาหลังจากนั้นวันมาคืนดีกันผ่านมาอีกสามสี่เดือนทะเลาะกันมึงกับกูเลิกกันกี่ครั้งละสองปีหนึ่งอ่ะสิบครั้งและที่เหลืออะไรเรอไหมนอนโดยการทำซีนานานี่แหละพี่น้องถึงว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับครับ,รบได้เวลาแล้วมึงอิจคอได้ไหมอาได้ครับอันนี้มีคนฝากถามครับครับเขาบอกว่า ขณะที่เรายืนละหมาดเนี่ยสายตาเราต้องไปตรงไปอยู่ที่สยูรครับสา,สายตาไปอยู่ที่สยูครนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันเมื่อเงยเมื่อขณะที่เราเรอกะเนี่ยเขาบอกว่าสายตาให้มองไปที่ปลายเท้าแล้วก็ขณะที่นั่งตรียัตเนี่ยสายตามองไปที่นิ้วชี้ของเราแลอ,าาอัฐยาท่านนี้คนคนนี้เขาบอกว่าแม้เวลามองไปที่ปลายเท้าเนี่ย ไม่อยากจะมองเลยขอเป็นมองที่สิวได้ไหมผมก็ถามเพราะอะไรเพราะปลายท้าของผมว่าท้าของผมว่ามันมันมันเป็นในนั้นฮะอาจารย์ใครที่อะไรอ่ะที่มันเป็นที่หัวไม่โป้องอะ่ะเ,เล็บขบอ่าเล็บขบเขาบอกว่าเล็บขบเขาบอกว่าอยากมองมองที่ไรมันสแสดแงใจขอมองไปที่สิวได้ไหมเนี่ยอยากถามอาจารย์ว่าเปลี่ยนที่มองได้ไหมคือ,ค,อคือเวลามองเนี่ยพี่น้อง มันไม่ใช่จ้องเล็บขบเนะี่ยคือมองที่ซูยูดและแต่สายตาเรามันกว้างให้มันมีส่วนอยู่ด้วยไม่ใช่วาลาตาฮียากูก็มองนิ้วอย่างเดียวแล้วมันหน้ามองไม่ละอาตาฮียาคือนาบีนะฮะดีสนะคือนิ้วเนี่ยอยู่ในสายตานาบีด้วยมันจะจ้องนิ้วอย่างเดียวแล้วถ้าจ้องนิ้วอย่างเดียวบางคนนี่เลยมีคนละหมาดข้างผม เราไม่มองนิ้วเราแล้วพี่น้องไปดูนะครับบางคนกระดิกนิ้วนะแปลกบางคนอะบางคนซอยจีดเลยอืมซอยน้องตีใหญ่เลยกูจะตีช้ยตอนโอ้โหแม่ไอเราก็กูไม่อ่านและอแต่ยากูดูที่มึงจะตีขนาดไหนดูตีเลยเนี่ย <laughs> <laughs> พี่น้ององ๋อแต่ย้อนเคเห็นว่า ตีใหญ่เลยบางคนกระชี้ตรงๆนะครับก็เราก็ต้องเรียนเรื่องละหมาดชี้แบบตรงมีไหมอ้าวมีอุลามะอธิบายแบบคําว่ากัดดิกก็คือจากอยู่อย่างนี้ก็ขึ้นมาอย่างนี้แต่บางคนก็ตีตึก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 ตีอยางเงี้ยไม่มีปัญหาบางคนซอยหนักเลยอ๋อโอ้โหมึงเงี้ยพี่นกและเราละหมาดมันมีแปลกบางคนก็อ่านบางทีผมนะอัตตาฮี่ยาเรานั่งกันขอัตตาอัตตามันใช่ถูกตัจวิต์ด้วย ทำอย่างกับอ่านฟาฮิฮานะอัตตะตาตาอัตฮิยาตุลมุบารอกะตุสตุสสาลาวะาแล้วทำปากพี่น้องแล้วดูดิอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปเมื่อไรแล้วเราเรานั่งข้างๆมันอ้าวมีคนหนึ่งผมดูละหมาดข้างอั Akbar. ะลลอฮฺอักบัรเวลาอ่านอัลนัมรู้ไหมทำไงอัลฮัมมุลลาห์มือขือขอยู่งี้ด้วย เราไม่ได้บุญเลยหมันไส้มันเราก็บอกอัลลอฮ์ดูเอาพญาลองนึกดูนะไปยืนข้างๆอัลลอฮุอัลเัตอัลฮัมเราอยู่ข้างๆเป็นมะมุมดังกับอิหมัมอีกเราก็สุดท้ายก็ตามมันสิตามเราก็อัลฮัมมันไม่จบเลยก็อยู่อัลฮัมกับมันเหมือนใครไปฮัตดูไปดูดิผมนะอ่านรับบานาอตินาฟิดดุนยา ไอ้ตุรกีมารับบานูอาติโนเรากับบัณบ์โนอาติโดไปกันหมดเลยเอา้าวใครไปทําฮัตจะรูตุรกีนะรับบานูอาติโนฟิดจุนโยฮาซันนตันบอฟินว่ลาอินโดมาอีกทํานองนั่นแหละรับบานูอาติโนโอ้โหลมากเป็นกลุ่มๆเงี้ยนะไอ้เราเนี่ยไปนิ่งๆทําไปทํามารับบานาเราไม่เอาแล้วตามมันจริงไหมฟานเาลียบังอาลีอ้าวใครเคยไปทําฮัตจะรู เราเดินอยู่งี้รบบานาอาตินะรบบานอเรากระรบบานออาตินอตามันดิแล้วก็น,นี่ยเราละหมาดมันก็อัลฮัมอัลฮัมโอ้โหมันใจถูกอัลฮัมฮาเล็กฮัมฮัมฮะยาดูลิลลายรอบบินอาอาอาถ้าอาลิบลึกอาลามีนกว่ามันจะไปมันมีคนแบบนี้แค่ตั้งก็เป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์โอ้โ เยอะแยะเลยพี่น้องไอเราอะใครไปละหมาดข้างนั่นน่ะประสาทแล้วสุดท้ายเราน่ะไม่ได้บุญนะหมันไส้มันอีห่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกสักทียุ่เนี่ยมันก็อยากจะให้ดีให้อัลลอฮ์รับมาแต่จริงอัลลอฮ์จะรับเลยแบบเนี้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์แม่จ้องเยีายก็จะจับเขียดอัลลอฮ์เสร็จกูแน่มึงหัวอักัระบี้จช่ครับแบบนี้ก็มีครัจัน ออกมานี่ออกมานี่ออกม่นี่มาสาธิตตรงนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะสอนเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปฮัชนะครับเดือนหน้าเนี่ยอาจจะต้องให้คนอื่นมาแทนอ้าวลองโจที่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ทีริยาหรือที่ไหนที่ริยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีมีมีการโค้งด้วยใช่ไหมอ่านี่นะ อโโอโ,โอ้โหเออเหรอเออเห็นมหมผู้หญิงมีไหมแบบนี้ผู้หญิงไม่มีนะผู้หญิงจะเหนียมผู้หญิงจะไงแม่เอาแบบแบบหนีบหนีบก้ม วลาสูยุดนีบนีบ,นบกลัวอะไรล่ะเนี่ยพี่น้องผู้หญิงมีผู้หญิงนี่เขาจะมารยาดอาอาีอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์สุภาพผู้หญิงเขาจะสุภาพเขาจะออกดิบนีบหน่อยอย่างแกล่งที่ย่ออามันนี่คงไม่ขนาดนั้นหรอกถ้ามีใครขนาดนั้นก็อลัลลอฮ์ก็คงจะสุดแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับนี่แหละเห็นไหมอ่ะหมดยัง หมดแล้วเนี่ยพอแล้วนะอ่าโตบิลานบอกพอแล้วอ้าวันนี้นะครับเ,ออเดือนหน้าเนี่ยผมคงอาจต้องลาไม่ใช่ว่าต้องลาอินชอัลาะเพราะว่าผมจะเดินทางวันที่ห้าสิงหานะครับวันที่ห้าเดินทางพาคนไปทําฮั์นะครับปีนี้ก็ห้าสิบห้าคนนะครับก็ไปทาฮั์ก็ประมาณสาสิบดหรือส0 38าิบปดวันนะครับเดินทางไปกับ ก็เดือนหน้าก็อาจไม่ได้มาอยากมานะอยากมาแต่คราวนี้บินมันไม่เหมือนกับภูกเกต็ตถ้าภูกเกต็ตเนี่ยบินมาได้เคยบินมาแล้วอ๋อแย่มากเลยไปกลับไปกลับนะครับแต่มักะกมันมาไม่ได้นะโตอ,อิมัมอ่ะขอดูอานะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกฉันจะไม่เข้าประกาศตัวเองเลยนะฉันจะไม่เข้านารก ฉันจะเข้าสวรรค์อย่างเดียวประกาศตัวเองเอ้ยมึงนี่จะเข้าสวรรค์เปล่าเข้าสวรรค์นรกไม่เข้าเอ้ามึงยังทำบาปเอ้ยเดี๋ยวกูเลิกนะครับแค่นั้นแหละอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมาวะบิฮัมดิกาอาชะดุลลาอิละอิลลัตตะอัลสึกฟิรุกะวะอะตูบุอิไล